ดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังค่ะผู้บรรยายในวันนี้ประกอบด้วยดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งดิฉันเกียรติยาธรรมพิพัฒน์ค่ะพร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุร่วมเป็นผู้บรรยายพิเศษในวันนี้ค่ะสวัสดีครับและการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ท่านผู้ชมสามารถรับชมและรับฟังเสียงบรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ ไมยลาภแต่อีกช่องทางหนึ่งนะคะพร้อมทั้งรับชมได้พร้อมกันใน177ประเทศทั่วโลกทางไทยทีวี Global Network ด้วยเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมติดตามพระราชพิธีสำคัญของประเทศคือการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่พระราชทานสถาปนาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลรัชกาลที่10ค่ะหมายกำหนดการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังความว่าเลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าเนื่องจากตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกยังว่างอยู่นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอให้ทรงสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535และฉบับที่3พุทธศักราช2560ผู้เหมาะสมที่จะได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและโดยที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานของฝ่ายสงฆ์มีความสำคัญยิ่งในพระบวรพุทธศาสนาแห่งราชอาณาจักรไทยอีกทั้งทรงเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธีสถาปนาในท่ามกลางสังฆมณฑลซึ่งพร้อมด้วยกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดต่างๆณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติในตำแหน่งที่มีความสำคัญและเชิดชูพระพุทธศาสนาสืบไปดังมีรายการต่อไปนี้วันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 18:00 นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงประเคนผ้าไตรแด่พระสงฆ์ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมเมื่อพระสงฆ์ออกไปครองผ้าเสร็จแล้วกลับเข้ามานั่งยังอาสงตามลำดับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศกระแสพระราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจบสมเด็จพระราชาคณะนำสวดคาถาสังฆราชัตถปนานุโมทนาแล้วพระสงฆ์กรรมการมหาเถรสมาคมนำสวดโสอัฏฐลัทโธแล้วสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปประทับที่อาสงพร้อมด้วยกรรมการมหาเถรสมาคมณท่ามกลางสังฆมณฑลซึ่งมีเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปถวายน้ำพระมหาสังฆทักษิณาวัตรแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและถวายพระสุพรรณบัตรพระตราตำแหน่งพัดยศและเครื่องสมณศักดิ์ขณะนี้พระสงฆ์ในสังฆมณฑลเจริญชัยมงคลคาถาโหรหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังผู้สามาลาแกว่งบันเดาะเจ้าพนักงานประโคมสังแตรดุริยางพระสงฆ์ตามพระอารามทั่วราชอาณาจักรซึ่งชุมนุมในพระอุโบสถเจริญชัยมงคลคาถาและย่ำระฆังเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเครื่องสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระสงฆ์ในสังฆมณฑลตามล
ำดับแล้วทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทวะอนุโมทนาถวายอดิเรกจบแล้วสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปประทับณอาสงกลางพระอุโบสถพระมหาเทระฝ่ายคณะธรรมยุตและฝ่ายมหานิกายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานองคมนตรีนายกรัฐมนตรีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานศาลฎีกาถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแล้วสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกจากพระอุโบสถทางพระทวารกลางทรงรับเครื่องสักการะของบรรพชิตยวนและจีนส่วนพระสงฆ์นอกนั้นออกจากพระอุโบสถสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับการแต่งกายในวันนี้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์หรือสายสะพายช้างเผือกสำนักพระราชวังวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560นี่คือหมายกำหนดการพระราชพิธีในวันนี้ค่ะค่ะซึ่งคุณผู้ชมได้เห็นขณะนี้นะคะก็คือบรรยากาศของงานพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังนะคะสำหรับก่อนหน้านี้นะคะเราจะมีภาพบรรยากาศของงานผู้แทนพระองค์จารึกพระสุพรรณบัตรนะคะซึ่งสักครู่หนึ่งจะนำมาถ่ายให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะถึงขั้นตอนการที่ผู้แทนพระองค์นั้นได้จารึกพระสุพรรณบัตรค่ะครับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหม่อมเจ้าปุสานสวัสดิวัตรเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรซึ่งเป็นพิธีส่วนต้นของงานพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนะครับเป็นการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะมีงานพระราชพิธีในวันนี้นะครับเนื่องจากพระนามของสมเด็จพระสังฆราชนั้นจะมีการจารึกลงในพระสุพรรณบัตรคือแผ่นทองคำผู้ที่ทำหน้าที่จารึกในวันนั้นคือผู้อำนวยการกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยพรนะครับท่านผู้อำนวยการนายภูมินทร์ปลั่งสมบัติเป็นผู้ที่ทำหน้าที่จารึกพระสุพรรณบัตรพระสุพรรณบัตรนั้นก็คือแผ่นทองคำที่จารึกพระนามซึ่งเป็นพระนามที่มีการพระราชทานเป็นทางการสำหรับการสถาปนาแต่ละครั้งพระนามนั้นก็จะมีสร้อยอย่างวิเศษซึ่งพรรณนาพระคุณสมบัติแล้วก็มีบางส่วนบางตอนที่เป็นเรื่องราวที่สอดแทรกพระประวัติไว้ในเนื้อความของสร้อยพระนามนั้นด้วยนะครับในพิธีดังกล่าวนั้นมีสมเด็จพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานสงฆ์ได้เจริญพุทโธและสวดเชิญมงคลคาถาในระหว่างการจารึกพระชนมพระสุพรรณบัตรด้วยนะครับพระสุพรรณบัตรที่จารึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณผู้เป็นประธานคณะพราหมณ์แห่งพระราชสำนักนะครับจะได้ถวายน้ำสังแล้วก็ถวายเจิมด้วยนะครับพระสุพรรณบัตรนั้นเป็นแผ่นทองคำแผ่เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง11เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรซึ่งจารึกพระนามสมเด็จพระสังฆราชที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณถวายเจิมในเวลานี้นะครับใบที่เห็นเป็นใบไม้รูปสามแฉกนั่นคือใบมะตูมซึ่งถือว่าเป็นใบไม้มงคลในทางพิธีพราหมณ์นะครับพระสุพรรณบัตรที่ได้จารึกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วท่านผู้อำนวยการกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยพรเชิญไปประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้าที่เป็นผ่านลักษณะผ่านสองชั้นนะครับมีผ้าคลุมปักประดับอยู่นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ประดิษฐานอยู่บนพระแท่นศิลานะครับธัญมาศศิลาซึ่งเป็นธัญมาศที่สร้างด้วยหินอ่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสั่งสร้างมาจากทวีปยุโรปมาถวายเป็นพุทธบูชาในพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามครับพิธีการในวาระนั้นก็ไม่ยาวนักนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จพิธีแล้วคณะพระสงฆ์ทั้งหลายถวายอนุโมทนาแล้วก็ผู้แทนพระองค์ก็กลับเสด็จกลับนะครับเหตุการณ์ในวันนั้นก็เป็นการเตรียมการในชั้นต้น
ส่วนภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเหตุการณ์สดในพระวัดพระศรีรัตนศาสดารามกล่าวโดยรวมแล้วเราจะพบว่ามีอาจสงอยู่2ส่วนนะครับอาจสงทางด้านขวามือที่เห็นอยู่ในภาพขณะนี้นั้นมีพระสงฆ์นั่งอยู่ประจำจำนวนมากแล้วนะครับและจะมีอาจสงที่ปูผ้าขาวอยู่ตรงกลางพระโบสถ์อีกอาจสงหนึ่งนะครับประเดี๋ยวจะมีการปฏิบัติซึ่งพระมหาเถระพระเถระต่างๆจะนั่งประจำที่ในอาจสงทั้งสองแห่งนี้ตามลำดับวาระของงานพระราชพิธีนะครับพระสงฆ์ที่ได้รับอาราธนามาในงานพระราชพิธีวันนี้นั้นก็ประกอบด้วยกรรมการมหาเถรสมาคมทั้งหมดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังมีเจ้าคณะใหญ่แล้วก็เจ้าคณะจังหวัดทั้งสองนิกายคือทั้งมหานิกายและคณะธรรมยุทธ์ด้วยนะครับจำนวนก็ประมาณ170รูปเห็นจะได้นะครับเพราะฉะนั้นในพื้นที่พระโบสถ์นี้ก็เป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่ไม่กว้างขวางเท่าไหร่นักเราคงเห็นว่าพระสงฆ์ที่นั่งอยู่ในพระโบสถ์นี้คงไม่ครบจำนวนร้อยกว่ารูปที่ได้เรียนไปเมื่อครู่นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะมีพื้นที่อาจสงอีกส่วนหนึ่งที่อยู่โดยรอบประเบียงพระโบสถ์ทางฝั่งด้านทิศเหนือคือด้านที่ไปทางท้องสนามหลวงและอีกด้านหนึ่งคือด้านทิศตะวันตกคือด้านที่ไปทางพระบรมมหาราชวังหรือทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาว่าฉะนั้นก็ได้นะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนั้นเป็นที่นั่งเฝ้าตูลองตุลีพระบาทของบรรดาพระราชวงศ์แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในราชการตำแหน่งสำคัญทั้งหลายท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าครับในพระโบสถ์นั้นที่ต้นอาจสงทางด้านไปทางด้านใกล้ทางขวามือของเราเนี่ยนะครับจะมีพระแท่นซึ่งปักเสวตฉัตร3ชั้นด้วยกันตามพระเกียรติยศของสมเด็จพระสังฆราชนะครับและในที่นั้นประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในลำดับแห่งพระราชพิธีก็คงจะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นซึ่งจะได้เรียนให้ทราบไปโดยลำดับครับผมของคำศัพท์ก็แปลว่าราชาของสงฆ์หรือว่าพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุดในสังฆมณฑลนะคะเรียกราชทินนามเต็มว่าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกราชทินนามย่อเรียกกันว่าสมเด็จพระสังฆราชพระมหากษัตริย์จะทรงสถาปนาทรงถวายพระสุพรรณบัตรมีศักดิ์เทียบได้กับเจ้าต่างกรมกับให้ใช้คำราชาศัพท์นะคะอย่างเช่นเสด็จเสวยใช้สรรพนามแทนตัวผู้พูดว่าเกล้ากระหม่อมใช้สรรพนามทูลพระองค์ท่านว่าฝ่าพระบาทเป็นต้นนะคะสังฆราชในสังฆมณฑลไทยนั้นดำรงอยู่ในฐานะพระสังฆบิดรเป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารคณะสงฆ์ไทยหรือเป็นองค์พระประมุขของสงฆ์ทั่วทั้งพุทธจักรเทียบกับองค์พระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นพระประมุขสูงสุดทั่วพระราชอาณาจักรเป็นต้นค่ะในหนังสือจดหมายเหตุพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ระลึกในการบำเพ็ญกุศล23ปีการสถาปนาพระองค์ท่านในวันเสาร์ที่21เมษายนพุทธศักราช2555ได้ให้ความรู้เรื่องของสมเด็จพระสังฆราชในประวัติศาสตร์นะคะว่ามีมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยปรากฏความในศิลาจารึกด้วยต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาทำเนียบสมณศักดิ์ครั้งกรุงเก่ามีตำแหน่งสังฆปรินายก2องค์เรียกว่าพระสังฆราชซ้ายขวานะคะมีสมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดีเป็นสังฆราชาฝ่ายขวาปกครองคณะเหนือและพระพันรัตน์เป็นพระสังฆราชฝ่ายซ้ายปกครองคณะใต้เกียรติยศมีพระสุพรรณบัตรจารึกนามทั้งสองพระองค์ค่ะแต่ว่าพระพันรัตน์จะไม่ได้เป็นสมเด็จส่วนพระสังฆราชฝ่ายขวาเป็นสมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดีทุกองค์จึงเรียกว่าสมเด็จพระสังฆราชนะคะพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นของใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระอยู่รัชกาลที่9นะครับแต่เดิมมานั้นการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นงานที่รวมอยู่ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งเป็นงานประจำปีซึ่งโดยปกติแล้วในงานพระราชพิธีดังกล่าวนั้นมีการพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ต่างๆอยู่เป็นประจำอยู่แล้วและในอดีตแต่เก่าก่อนมานั้นรวมถึงการสถาปนาผู้ดำรงตำแหน่ง
สมเด็จพระสังฆราชด้วยนะครับแต่ว่าด้วยพระราชดำริด้วยพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9การสถาปนาสมเด็จพระราชนั้นทรงเห็นว่าเป็นกิจสำคัญในการพระราชทานความอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนานะครับข้าวของเครื่องแต่งตั้งเครื่องใช้ต่างๆนี้ก็เป็นของที่ได้พระราชทานประกอบสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราชนะครับที่เห็นอยู่กลางภาพนั้นเป็นพัดยศซึ่งครั้งนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการจัดสร้างขึ้นใหม่นะครับและลักษณะพิเศษที่เป็นจุดเด่นสำคัญก็คือที่เบื้องกลางของพัดยศที่จะถวายในงานพระราชพิธีวันนี้นั้นเป็นตราพระราชองค์การนะครับแล้วก็นี่เป็นภาพของบรรดาเครื่องสมณศักดิ์ต่างๆที่เมื่อเราเห็นภาพโดยใกล้ชิดอันนี้ก็จะเห็นตราพระราชองค์การปรากฏอยู่ที่กลางของพัดยศที่ว่านี้นะครับเป็นพัดยศที่สร้างขึ้นใหม่ในวาระนี้เป็นคราวแรกสำหรับพัดยศของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ผ่านมาในครั้งก่อนนั้นเป็นตราพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่9นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือผ่านแว่นฟ้าที่ประดิษฐานพระสุพรรณบัตรซึ่งเมื่อวันที่9ได้มีการจารึกเสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วนะครับม้วนกระดาษที่อยู่บนผ่านแว่นฟ้าเช่นเดียวกันนั้นเป็นประกาศนียบัตรซึ่งเป็นใบประกาศใบกำกับพระสุพรรณบัตรนะครับนอกจากนั้นก็มีของประกอบเครื่องสมณศักดิ์ต่างๆด้านซ้ายมือนั้นเป็นพระตราประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นตราที่สร้างด้วยงานะครับสำหรับประทับในเอกสารสำคัญทางราชการที่ส่งลงพระนามแล้วนะครับทางด้านขวามือ เดี๋ยวเราคงจะเห็นภาพนะครับก็จะเป็นภาพของพระมหาสังฆทักษิณาวัตรซึ่งเป็นพระมหาสังฆสำคัญในประวัติศาสตร์ของเรานะครับสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1แล้วก็เป็นสังฆ์ซึ่งพระมหาสังฆ์ที่มีความสำคัญมีความเป็นมงคลใช้ในโอกาสที่เป็นงานพระราชพิธีสำคัญทั้งหลายบนการตั้งแต่งบนบริเวณใกล้เคียงกันนี้ก็มีไตรแพรซึ่งจะถวายนะครับด้านหลังไตรแพรไปนั้นก็เป็นบาทซึ่งมีทั้งฝาบาทและเชิงบาทนั้นทำด้วยวัสดุที่เราเรียกว่าถมปัดเนื่องจากโดยพระวินัยนั้นพระสงฆ์จับต้องวัตถุที่เป็นเงินเป็นทองไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เครื่องถมปัดนี้โดยเนื้อวัสดุแท้ๆนั้นทำด้วยโลหะซึ่งไม่ใช่เงินทองผมเข้าใจว่าจะเป็นทองแดงนะครับที่เราเห็นภาพนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็มีของอื่นๆที่เป็นของประกอบสมณศักดิ์ทั้งหลายมีหีบตราจักรีนะคะอาจารย์หีบพระโอสถหลังนูนนะคะหีบตราจักรีก็จะเป็นหีบลักษณะที่เรียกว่าหีบหลังเจียดมีกาทรงกระบอกนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีพานพระศรีซึ่งประกอบด้วยมังสี2ตลับผู้1จอก1ซองพลู1พร้อมพลูตั้งแต่งไว้ครบถ้วนค่ะครับตราตำแหน่งของสมเด็จพระสังฆราชนั้นมีชื่อที่เป็นทางการเรียกว่าตราสกลลคณาธิเบศรนะครับนั่นก็เป็นชื่อที่เป็นชื่อเฉพาะของพระตราดังกล่าวนะครับพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระราชดังที่ผมกราบเรียนเมื่อครู่นี้แล้วนะครับว่าแต่เดิมนั้นรวมอยู่ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแต่ด้วยพระราชดำริพระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระอยู่รัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดขึ้นเป็นการพระราชพิธีพิเศษแยกเพิ่มขึ้นมานะครับตั้งแต่ครั้งที่ทรงสถาปนาสมเด็จพระอโยงสากตยานสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดมกุฏกษัตริยารามเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่16ในกรุงรัตนโกสินทร์เป็นพระองค์แรกนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาในวาระนี้ก็ยังเดินตามรอยประเพณีแบบเดิมนะครับเมื่อกี้นี้เรายังได้มีโอกาสได้ชมภาพของเครื่องสมณศักดิ์ทั้งหลายที่เห็นอยู่นี่เป็นจำนวนที่ประดิษฐานหรือตั้งอยู่บนธรรมศิลาด้านหน้าธรรมศิลายังมีเครื่องสมณศักดิ์อีกจำนวนหนึ่งนะครับทางด้านซ้ายมือนั้นเป็นถาดทรงพระพักนะครับที่เป็นถาดทรงกลมแล้วมีเชิงอยู่นะครับที่เป็นลักษณะเป็นหม้อมีเชือกคาดอยู่นั้นเรียกหม้อลักกระจันคือหม้อใส่ยาแต่โบราณนะครับเบื้องหลังนั้นก็เป็น
ปิ่นโตนะครับปิ่นโตดูเหมือนจะ5ชั้นนะครับแล้วก็4ชั้นของประทังโทษครับผมปิ่นโต4ชั้นแล้วก็มีกระถนใหญ่ที่เรียกโดยศัพท์ว่าสุพรรณราชกระถนเล็กเรียกว่าสุพรรณศรีนะครับด้านหลังจากถาดทรงพระพักไปยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เห็นอยู่ในภาพของเราขณะนี้ที่มีผ้าปิดคลุมอยู่นั้นก็คือขันน้ำพานรองมีจอกแล้วก็คลุมตาดรูปฝาฉี่ที่เราเห็นเป็นรูปทรงแหลมนั้นคือตาดที่ปิดคลุมอยู่นะครับที่เมื่อกี้นี้ได้กราบเรียนว่าพัดที่สร้างขึ้นคราวนี้ในงานพระราชพิธีนี้สร้างขึ้นใหม่นะครับโดยอาศัยเหตุที่มีพระราชศรัทธาทรงสรรพนามโดยพระราชองค์การตามพระบรมราชวินิจฉัยเป็นคราวแรกนะครับตามบทบัญญัติแห่งพระบัญญัติคณะสงฆ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงเป็นโอกาสที่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่ครั้งนี้ก็ได้ใช้ตราพระราชองค์การเป็นนิมิตแห่งพระราชศรัทธาที่ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์นี้ด้วยพระบรมราชวินิจฉัยเป็นคราวแรกครับผมค่ะแต่ลักษณะโดยรวมแล้วก็คล้ายคลึงหรือเกือบจะเหมือนกันกับพัดของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกในองค์ก่อนนะคะก็คือเป็นพัดแฉกทรงพุ่มเข้าบินพื้นจบุเป็นผ้าตาดเงินสลับลูกขั้นผ้าตาดทองปักดิ้นเลื่อมเงินและทองแร่งขอบที่เป็นแฉกปักเป็นลายช่อใบเทศค่ะถัดเข้ามาก็จะปักเป็นลายน่องสิงอย่างลายต่อเนื่องเข้ามาปักเป็นลายเกลียวใบเทศกระนาบแม่ลายซึ่งปักเป็นลายเกลียวกระหนกชั้นที่ล้อมใจกลางพัดจะปักเป็นลายน่องสิงเนื่องกันทั้งสองข้างใจกลางก็เป็นรูปโคมทรงพุ่มเข้าบินแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับพัดองค์นี้ที่จะถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20นี้นะคะก็คือตราพระราชองค์การรัชกาลที่10ดังที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่ค่ะครับผมนี่ก็เป็นพัดที่มีตราพระราชองค์การเบื้องหลังนั้นเป็นเสวตฉัตรนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นเครื่องเบญจราชกุฏภัณฑ์ประกอบผูกลายกันเข้าถ้าในรายละเอียดจริงๆจะมีตัวอักษรขอมซึ่งอ่านเป็นไทยหรือแปลเป็นไทยว่าพระราชองค์การนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็คงละเอียดเกินกว่าที่เราจะสามารถเห็นรายละเอียดดังกล่าวนั้นได้นะครับที่ใช้อักษรขอมนั้นเพราะเหตุว่าอักษรขอมเป็นตัวหนังสือที่ใช้ในการศึกษาเล่าเรียนพระบาลีหรือเรื่องของพระธรรมในประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านานแล้วนะครับเรียนเสริมสำหรับหม้อลักกระจันเพราะเมื่อกี้เป็นของแปลกตาสำหรับหลายๆท่านนะครับที่ผมเรียนว่าเป็นหม้อยาขออนุญาตเรียนเสริมสักนิดหนึ่งครับว่าหม้อลักกระจันนั้นสำหรับพระธุดงค์นั้นครับได้ใช้เป็นหม้อสำหรับบรรจุน้ำไว้ใช้สำหรับในเวลาเดินทางด้วยนะครับส่วนพระมหาสังฆทักษิณาวัดนั้นดังที่ได้กราบเรียนแล้วว่าเป็นพระมหาสังฆสำคัญสร้างขึ้นตั้งแต่รัชกาลที่1นะครับมีลำดับกิจยศสูงสุดยิ่งกว่าพระมหาสังฆ์องค์อื่นๆที่ใช้ในพระราชพิธีทั้งหลายนะครับปกติแล้วใช้บรรจุน้ำพระพุทธมนต์สำหรับพระราชทานพระบรมวงศานุวงศ์การที่ใช้พระมหาสังฆทักษิณาวัตรถวายในวาระอย่างนี้จะเป็นการพระราชทานเกียรติยศพิเศษถวายสมเด็จพระสังฆราชครับผมหม้อลักกระจันที่ผมเรียนเมื่อครู่นี้คือหม้อที่อยู่ตรงกลางที่มีเชือกคาดนะครับที่มีเชือกคาดดังที่เรียนแล้วว่าเพื่อประโยชน์ในเวลาเดินทางเวลาที่เป็นโอกาสที่ท่านไปทุดงในต่างจังหวัดไปปฏิบัติสมณธรรมในที่กันดารนะฮะก็จะใช้หม้อลักกระจันนี้บรรจุน้ำนะครับในเวลาเดินทางนี่ทั้งหมดนี้ดังที่ได้เรียนแล้วครับว่าเป็นวัตถุที่เราเรียกว่าถมปัดนะครับเป็นของใช้สำหรับพระครับผมที่โดยธรรมเนียมประเพณีเรานั้นได้มีศรัทธาน้อมนำมาถวายสำหรับพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายทรงพระราชศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อถวายเพื่อถูกต้องตามพระวินัยพระนามของสมเด็จพระสังฆราชที่จะทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาในวันนี้นะครับแน่นอนว่าทำตามหรือปฏิบัติตามประเพณีดั้งเดิมคือมีสร้อยพระนามมีเนื้อความยาวอยู่หลายวรรคนะครับจะว่าทั้งหมด16วรรคก็ว่าได้นะครับมีข้อความมีเนื้อความที่ไพเราะนะครับแล้วก็มีการพรรณนาถึงพระเกียรติประวัติที่น่า
สนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณชัยเฉลิมวันจะกรุณาเรียนคำแปลความหมายก็แล้วกันนะครับคำแปลส่วนถ้อยคำจริงๆที่เป็นพระนามจริงสักครู่เดี๋ยวอารักษ์ที่จะเป็นผู้อ่านประกาศพระราชโองการจะได้เราได้ยินโอกาสในวาระนั้นครับผมจะได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะส่วนคำแปลความหมายพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรนั้นมีไว้ดังนี้ค่ะสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณคือสมเด็จพระผู้มีญาณสืบมาแต่วงพระอริยะเจ้าทรงเป็นผู้มีธรรมวิธีอันละเอียดอ่อนทรงเป็นผู้นำพระสงฆ์หมู่ใหญ่ทั้งปวงทรงเป็นอาจารย์ผู้ทรงไว้ซึ่งพระปริยัติธรรมคือพระไตรปิฎกปรากฏพระนามฉายาในทางสงฆ์ว่าอัมพโรทรงงดงามในพระศาสนาด้วยทรงพระปรีชากว้างขวางในพระอุดมปาพจน์คือพระธรรมวินัยทรงดำรงพระเกียรติโดยปราศจากมนทินและทรงเป็นครูสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาด้วยเหตุที่ทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสทรงเป็นที่พึ่งผู้แกล้วกล้าและมีพระปรีชาฉลาดเฉลียวทรงเป็นผู้ยังความเจริญแก่กิจการพระธรรมทูตทรงเป็นใหญ่ในสงฆ์ทั้งปวงคือทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกที่ได้รับพระราชทานสถาปนาในรัชกาลที่10ทรงยังแสงสว่างแห่งแบบอย่างอันดีงามให้บังเกิดโดยเจริญรอยตามสมเด็จพระอุปัชฌายะคือสมเด็จพระสังฆราชวาสนะมหาเถรทรงเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพของพุทธบริษัททรงงดงามในพระวิปัสสนาธุระทรงพระศีลาจารวัดอันไพบูลย์ทรงเป็นอนุสิทธิ์ผู้สืบวงสมณะมาแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวริศิรวัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเป็นเจ้าผู้ประเสริฐในทางธรรมและทรงเป็นราชาแห่งหมู่สงฆ์ค่ะนี่เป็นคำพรรณนาที่เราสามารถจะเข้าใจได้เนื่องจากว่าเป็นพระนามตามจารึกพระสุพรรณบัตรค่ะครับผมหลายท่านที่ติดตามข่าวคราวการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชครั้งนี้นะครับก็คงใส่ใจเป็นพิเศษสำหรับประเด็นเรื่องหนึ่งก็คือในระหว่างงานพระราชพิธีในวันนี้นะครับจะมีช่วงเวลาหนึ่งขณะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายน้ำพระมหาสังฆทักษิณาวัตรแด่สมเด็จพระสังฆราชนั้นพระสงฆ์ในสังฆมณฑลนี้จะได้เจริญชัยมงคลคาถาโหรหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังผู้สามัญดอแกว่งมันดอแล้วก็พนักงานประคมสังแตรดุริยางที่สำคัญก็คือพระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรชุมนุมในพระโบสถเจริญชัยมงคลคาถาและจะมีการย่ำระฆังทั่วพระราชอาณาจักรด้วยนะครับระฆังสำคัญที่จะมีการลั่นขึ้นในจะมีการย่ำระฆังขึ้นในวาระนี้นะครับให้สังเกตดูว่าจะเริ่มต้นการย่ำระฆังนั้นโดยการถ่ายทอดสดของเรานั้นจะประเดิมเนื้อย่ำเป็นสำคัญที่หอระฆังวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่เห็นอยู่ในภาพขณะนี้นะครับหอระฆังนี้สร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวระฆังนั้นนะครับมีตำนานว่ากันเป็น2กระแสกระแสหนึ่งว่าเป็นระฆังที่ได้มาจากวัดสะเกดตั้งแต่ครั้งต้นกรุงรัชกาลที่1แต่อีกตำนานอีกทางหนึ่งนะครับเป็นคำอธิบายบอกว่าเป็นระฆังที่ได้หล่อขึ้นหรือสร้างขึ้นในรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เป็นระฆังซึ่งมีประวัติกล่าวกันล่ำลือกันมานะครับเป็นที่พูดกันว่าเป็นระฆังที่มีเสียงไพเราะงดงามมากครับเป็นระฆังซึ่งนานๆครั้งเราจะมีโอกาสได้ยินเสียงกันสักคนหนึ่งเพราะว่าไม่ได้ลั่นในวาระบ่อยครั้งที่เป็นประจำสม่ำเสมอนะครับแต่ว่าทำในโอกาสที่เป็นพิธีสำคัญทั้งหลายนะครับเช่นในวันนี้ครับผมโอกาสที่เป็นมงคลนั้นจะมีการย่ำระฆังที่ว่านี้การย่ำระฆังที่ว่านี้จะย่ำสามลาก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับสามลาที่ว่านี้ก็คือการตีระฆังเป็นรอบๆที่ขึ้นต้นในการตีครั้งแรกแล้วก็ค่อยๆเร่งจังหวะรัวขึ้นโดยลำดับเรียกว่าเป็นหนึ่งชุดเป็นหนึ่งชุดครับผมอย่างที่เราเคยสังเกตเห็นนะครับเวลาพระท่านเลือกมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติในการย่ำระฆังสมมติว่าดังแก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 งก็จะเสียงรัวขึ้นไปโดยลำดับจนกระทั่งสุดท้ายแล้วก็หยุดจังหวะหนึ่งนั่นเป็นครบหนึ่งลาละนะครับแล้วก็ทำที่เนี่ยไป3วาระด้วยกันก็เรียกว่าเป็น3ลาละนะครับก็เป็นการปฏิบัติในช่วงต้นนะครับซึ่งจากนั้นไปก็เป็นที่สังเกตกันก็แล้วกันครับว่าวัดวาอารามต่างๆก็ปลดสดับฟังการลั่นระฆังที่วัด
พระศรีรัตนศาสดารามนี้เป็นประเดิมซะก่อนนะครับใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีวัดจากภูมิภาคต่างๆค่ะที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนั้นจะทำการถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะอย่างเช่นวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงค่ะที่อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะคะวัดสุปัตนารามวรวิหารค่ะอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวัดเจดีย์หลวงพระอารามหลวงค่ะอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารนะคะจังหวัดพิษณุโลกค่ะเราจะได้รับชมบรรยากาศสดๆนะคะจากวัดเหล่านี้ซึ่งจะมีการย่ำระฆังเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณานะครับวัดวาอารามทั่วพระราชอาณาจักรได้กรุณาติดตามการถ่ายทอดของโทรทัศน์องค์การเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและได้มีการเจริญใช้มงคลคาถาและก็ปฏิบัติในเรื่องการย่ำระฆังโดยพร้อมเพรียงกันในเวลาเดียวกันกับงานพระราชพิธีในพระโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้วยครับนี่คือบรรยากาศของประชาชนนะคะที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งรอติดตามชมบรรยากาศพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชซึ่งจะมีขึ้นที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันนี้ค่ะครับผมหลายๆท่านคงสนใจที่จะได้รับทราบโดยสังเขปนะครับในเวลาที่เรามีอยู่เกี่ยวกับพระประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จสังฆราชที่จะทรงได้รับสถาปนาในวันนี้นะครับโดยชาติภูมิหลายๆท่านที่ติดตามข่าวทางสื่อมวลชนย่อมทราบดีแล้วครับว่าท่านเป็นชาวราชบุรีนะครับคุณสายสวรรค์มีรายละเอียดพอสมควรที่จะกราบเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับฟังรับทราบในระหว่างนี้ครับผมค่ะสำหรับสมเด็จพระมหามุนีวงศ์นะคะก็คือรูปนี้ค่ะกรรมการมหาเถรสมาคมและแม่กองงามพระธรรมทูตสิริอายุ89พรรษาพรรษา68นะคะอายุ89มีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัทธพงศ์ค่ะท่านเกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2470ที่ตำบลบางป่าอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโยมบิดามารดาชื่อนายนับและนางตาลประสัทธพงศ์ครอบครัวประกอบอาชีพค้าขายนะคะในช่วงวัยเยาว์ท่านเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเทวานุเคราะห์กองบินน้อยที่4ตำบลโคกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ก็บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่ปี2480ที่วัดสัตตนาถปริวัติตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะมีพระธรรมเสนานีหรือว่าพระอาจารย์เงินนันโทเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วย้ายไปจำพรรษาที่วัดตรีญาติตำบลพงสวายเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมเมื่อพุทธศักราช2483สอบได้นักธรรมชั้นตรีพ.ศ. 2484ได้นักธรรมชั้นโทและได้นักธรรมชั้นเอกเมื่อปีพุทธศักราช2486สอบได้ประเรียนธรรม3ประโยคพุทธศักราช2488สอบได้ประเรียนธรรม4ประโยคต่อมาพุทธศักราช2490ก็ย้ายมาจำพรรษาที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยสมเด็จพระพุทธปาพจนบดีทองเจือจินตการโรเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนีพามาฝากไว้กับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวาดวาสโนนะคะและสามเณรอัมพรเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่9พฤษภาคม2491ณมหาพัทธสีมาวัดราชบพิตรมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวาดวาสโนนั้นเป็นพระอุปัชฌาย์สมเด็จพระพุทธปาพจนบดีครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระจินดากรมุนีเป็นพระกรรมวาจาจารย์ค่ะเมื่อทรงมาพำนักอยู่ที่วัดราชบพิตรแล้วนะครับก็ได้ทรงศึกษาเล่าเรียนในแผนกบาลีในสำนักเรียนวัดราชบพิตรจนสำเร็จการศึกษาอีก2ประโยคคือสุดท้ายแล้วสอบได้ประเรียนธรรม6ประโยคในพุทธศักราช2493ครับผมจากนั้นได้ส่งเข้าศึกษาต่อนะครับในสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งเป็นชื่อที่เรียกอยู่ในเวลานั้นนะครับบัดนี้เรียกชื่อตามทางราชการก็คือมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในปัจจุบันครับสำเร็จการศึกษาเป็นศาสนบัณฑิตเมื่อพุทธศักราช2500นะครับจากนั้นในปี2509ได้ส่งเข้าอบรมเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศและต้องกล่าวว่าทรงเป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกที่ออกไปทำงานในต่างประเทศนะครับประเทศที่ทรงไปประจำอยู่คือประเทศออสเตรเลียซึ่งก็เป็นเหตุให้ได้มีโอกาสได้
ปฏิบัติหน้าที่ประธานทูตในระหว่างนั้นแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่ทรงพระอักษรจงเรียนหนังสือที่ประเทศออสเตรเลียได้มีโอกาสได้ทรงคุ้นเคยกันนะครับนอกจากนั้นแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชที่จะได้รับสถาปนาในวันนี้เนี่ยนะครับท่านยังเป็นผู้ที่มีความใส่ใจในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนต่างๆมีความสามารถในการศึกษาภาษาต่างประเทศได้ด้วยนะครับสามารถตรัสภาษาอังกฤษได้ด้วยสำเนียงที่คล่องแคล่วแล้วก็เป็นประโยชน์ในการที่จะเผยแผ่พระธรรมคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาไปสู่มหาชนทุกหมู่ทุกเหล่าครับผมนอกจากภาษาไทยภาษาอังกฤษซึ่งเราได้กราบเรียนไปแล้วเมื่อครู่นี้นะครับทรงมีความสามารถที่จะเข้าพระทัยรับสั่งภาษาจีนสำเนียงต่างๆได้อีกหลายๆภาษารวมตลอดทั้งภาษาฮินดีซึ่งเป็นโอกาสที่ได้ทรงไปศึกษาในต่างประเทศนะครับเพราะเหตุว่าได้ทรงไปเรียนที่ประเทศอินเดียแล้วก็ทรงเข้าพระทัยในเรื่องของภาษาฮินดีนี่มาด้วยนะครับการที่ได้ทรงมีความรู้ความสามารถเพียบพร้อมทั้งในเรื่องของหลักสูตรการศึกษาแบบดั้งเดิมของเราคือเรื่องของแผนกบาลีเรื่องของการเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งภายในและต่างประเทศพระเทศสายที่ใส่พระทัยในเรื่องการศึกษาหาความรู้อยู่สม่ำเสมอนั้นก็เป็นเหตุให้ทรงมีความเจริญก้าวหน้าในการบริหารกิจการคณะสงฆ์และการเผยแผ่พุทธศาสนามาโดยตลอดครับผมได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์มาโดยลำดับตั้งแต่ชั้นที่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมาจนทั้งโดยลำดับเลื่อนขึ้นมาจนทั้งทรงอยู่ในที่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์อยู่ในวันนี้เวลานี้นะครับและอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจะทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็มีประโยคที่สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ท่านได้เคยสอนเด็กวัดราชบพิตรเสมอนะคะบอกว่าอยู่ให้เขาเบาใจยามจากไปให้เขาอาลัยนั่นก็หมายความว่าเวลาเรียนอยู่ที่วัดราชบพิตรนั้นเราอาศัยวัดอยู่อย่าทำให้ครูพระอาจารย์หนักอกหนักใจตั้งใจเล่าเรียนให้เป็นคนดีเมื่อเราจบแล้วครูบาอาจารย์ก็ยังกล่าวถึงในทางที่ดีไม่ใช่ว่าอยู่ให้เขาหนักใจจากไปให้เขาไล่ส่งนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เดือดร้อนเสียหายเขาก็อยากจะให้จบไปสักทีท่านก็บอกว่าอย่าทำตัวอย่างนั้นเลยนะคะและอีกอันที่บอกว่าอย่าทำเป็นตากระทู้หูกระทะนะคะท่านก็เก็บมาจากครูบาอาจารย์ค่ะเช่นเดียวกับสมเด็จพระสังฆราชนะคะท่านก็ชอบพูดประโยคนี้เช่นกันค่ะนอกจากความสนพระทัยและพระปรีชาสามารถในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนการปฏิบัติศาสนกิจที่ได้เรียนไปแล้วนะครับน่าจะได้กล่าวเสริมด้วยว่าทรงมีพระปฏิปทาด้านที่จะทรงพอพระทัยในวัดปฏิบัติทางด้านวิปัสสนากรรมฐานได้เสด็จไปทรงบำเพ็ญสมณธรรมร่วมกับพระภิกษุฝ่ายอรัญวสีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะยิ่งกับพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรซึ่งทรงเคารพนับถือว่าเป็นพระอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระทำให้ทรงสนิทสนมคุ้นเคยกับพระวิปัสสนาจารย์และพระภิกษุผู้บำเพ็ญสมณธรรมสายพระกรรมฐานสืบมาจนถึงปัจจุบันครับผมแม้กระทั่งเมื่อพระอาจารย์ฟั่นถึงแก่มรณภาพไปแล้วเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชก็ได้เสด็จไปส่งร่วมในศาสนกิจต่างๆที่จัดขึ้นในหมู่สองฝ่ายอรัญโยสีและวิปัสสนาธุระอยู่เนืองๆ นะครับรวมทั้งทรงรับเป็นประธานมูลนิธิพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรด้วยแม้กระทั่งเมื่อเวลาที่ประทับอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ทรงเจริญจิตภาวนาเป็นการภายในที่ประทับอยู่เสมอจะเป็นวาระสำคัญเช่นในดิถีมาฆบูชาวิสาขบูชาอัตมีบูชาอาสาฬหบูชาหรือกำหนดการพิเศษของทางราชการก็โปรดที่จะเสด็จลงทรงนำพระภิกษุสามเณรรวมตลอดถึงอุบาสกอุบาสิกาที่วัดราชบพิตรนะครับเจริญจิตภาวนาทุกครั้งตามที่พระอานามัยอำนวยโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นวาระสำคัญวันบูชาพิเศษทางพระพุทธศาสนานั้นจะเสด็จลงพระโบสถเพื่อทรงแสดงพระธรรมเทศนาทรงบำเพ็ญสมาธิและทรงสดับพระธรรมเทศนากันต่อเนื่องกันถือเนสัตชิกบำเพ็ญเพียรข้ามราตรีตลอดรุ่งร่วมกันกับพุทธบริษัทที่พระโบสถวัดราชบพิตรตามธรรมเนียมของพระอารามครับผมในพระอธิษฐานส่วนพระองค์นั้นคนที่เป็นผู้ที่มีโอกาสได้พบได้เฝ้านะครับก็จะสังเกตได้ว่าทรงมีพระอุปนิสัยอ่อนน้อมสมถะสันโดษเรียบง่ายนะครับไม่ทรงหลงไหลในยศลาภสักการะไม่โปรดลักษณะที่เป็นการรู้หลาพุ่มเฟือย
ไม่มีพระประสงค์ที่ให้ตกแต่งประดับประดาที่ประทับหรือใช้ของที่เป็นสมณบริขารด้วยวัตถุอนามาตที่ได้กราบเรียนไปแล้วว่าเป็นของที่ต้องห้ามตามพระวินัยหรือเป็นของวิจิตรอลังการไม่โปรดใช้สอยสิ่งของที่มีรูปแบบสีสันฉูดฉาดบาดตาเกินสมณสารูปนะครับทรงมัธยัสถ์แล้วก็ทรงใช้ทุกสิ่งทุกอย่างคุ้มค่าครับผมไม่ทิ้งอะไรถ้ายังสามารถใช้ประโยชน์ได้ก็ไม่ทอดไม่ทิ้งไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันการใดที่เกี่ยวข้องกับความประณีตงดงามของพระอารามการถวายพุทธบูชาในพระบวรพุทธศาสนานั้นทรงเอาพระทัยใส่ในรายละเอียดประธานพระมติแนะนำในเรื่องการตั้งแต่งรอบครอบเหมาะสมให้สมกับฐานะที่เป็นของบูชาในพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาครับผมในส่วนพระองค์นอกจากที่ทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยไม่ด่างพร้อยแล้วแม้กระทั่งลูกศิษย์ลูกหาพระภิกษุสามเณรทั้งหลายก็ทรงกวดขันเอาพระทัยใส่ให้พระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้นวางตนในกรอบของพระธรรมวินัยดุจเดียวกับที่ทรงปฏิบัติด้วยนะครับทรงบริหารพระเดชพระคุณได้อย่างลงตัวหมายความว่าขณะที่ทรงเข้มงวดกวดขันเรื่องพระธรรมวินัยแต่ก็เป็นการปฏิบัติที่เปี่ยมไปด้วยน้ำพระทัยที่เพียบพร้อมด้วยพรหมวิหารธรรมครับผมนว่าสมเด็จพระมหามุนีวงศ์นั้นเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่มีพระเมตตาแล้วก็มีศีลาจารวัดที่งดงามเป็นอย่างยิ่งนะคะเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชนี้พระคุณลักษณะเด่นอีกประการก็คือมีจริยาการสดใสเบิกบานทรงแย้มพระสวนละไมเป็นนิดโปรดมีพระปฏิสันฐานโอภาปราศัยกับผู้คนทั่วไปทุกชั้นทุกวัยไม่มีพระอาการปั้นปึ่งไว้พระยศไม่วางพระรัศมีข่มผู้ใดด้วยความมานะถือพระองค์แม้เมื่อทรงเป็นสมเด็จพระราชาคณะแล้วก็มักมีรับสั่งให้ผู้เข้ามากราบถวายสักการะหรือขอประทานพระกรุณาในโอกาสต่างๆซึ่งอาจจะรู้สึกประหม่ากังวลเพราะไม่ค่อยเคยเข้าใกล้พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สูงได้ผ่อนคลายวิตกว่าพระองค์ทรงเป็นพระภิกษุชราสามัญธรรมดาธรรมดารูปหนึ่งเท่านั้นค่ะไม่พึงต้องหวาดเกรงใดๆจึงเป็นที่ซาบซึ้งชื่นใจของผู้ที่มีโอกาสได้เฝ้าใกล้ต่างสัมผัสถึงพระเมตตาการุณยธรรมอันไพศาลได้โดยง่ายนะคะนี่ก็คือประวัติและคุณูปการโดยสังเขปของสมเด็จพระมหามุนีวงศ์อัมพรอัมพโรเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารซึ่งจะขานพระนามใหม่เมื่อมีการอ่านพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาในพระราชพิธีนี้ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เป็นต้นไปค่ะค่ะสำหรับตำแหน่งปัจจุบันของพระองค์ท่านนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารนอกจากนี้ยังเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมกรรมการคณะธรรมยุทธ์กรรมการเถรสมาคมคณะธรรมยุทธ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14 15ธรรมยุทธ์และแม่กองงานพระธรรมทูต ด้วยค่ะค่ะนอกจากนี้อย่างที่กราบเรียนคุณผู้ชมไปนะคะว่าเรายังมีบรรยากาศของวัดต่างๆนะคะที่จะมีการย่ำระฆังนะคะโดยที่เห็นอยู่ขณะนี้คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครนะคะมีวัดธรรมบูชาพระอารามหลวงนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวงจังหวัดสงขลารวมทั้งวัดบุรพาพิทยารามพระอารามหลวงจังหวัดจันทบุรีค่ะเราจะมีบรรยากาศจากจังหวัดต่างๆทั่วภูมิภาคนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วยค่ะครับทั้งที่กราบเรียนไปแล้วนะครับว่านอกจากพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วพระอารามต่างๆทั่วราชอาณาจักรทั่วราชอาณาจักรในวันนี้นะครับในเวลาที่สมเด็จพระอยู่หัวถวายน้ำพระมหาสังฆทักษิณาวัดแด่สมเด็จสังฆราชที่ทรงรับสถาปนานั้นจะมีการย่ำระฆังนะครับตามพระอารามต่างๆทั่วทั้งราชอาณาจักรการย่ำระฆังนั้นก็ขอให้ติดตามการรับถ่ายทอดสัญญาณจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้เป็นประเดิมเพื่อจะได้มีความพร้อมเพรียงมีความปฏิบัติที่พร้อมกันทั่วทั้งพระราชอาณาจักรนะครับอาจจะมีต่างประเทศที่ได้รับชมแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติในความงดงามในวันนี้ก็สุดแท้แต่นะคะว่าจะมีความพร้อมในช่วงเวลาไหนที่อยู่ในประเทศไหนที่มีการถ่ายทอดไป177ประเทศทั่วโลกด้วยนะคะ
ค่ะสำหรับวันนี้ผู้ที่มาอยู่ร่วมในพระอุโบสถนะคะนอกจากจะมีคณะพระภิกษุสงฆ์แล้วนะคะก็ยังมีท่านราชเลขาธิการเลขาธิการพระราชวังนะคะรวมทั้งมีท่านประธานองคมนตรีคณะองคมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกานะคะคณะรัฐมนตรีรวมทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายพลเรือนรวมทั้งประชาชนที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่บริเวณด้านนอกพระอุโบสถด้วยค่ะครับผมก็เป็นความปิติยินดีนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มีการพระราชพิธีสำคัญขึ้นในวาระนี้นะครับดังที่ปรากฏในความตอนต้นแห่งหมายกำหนดการวันนี้แล้วนะครับว่าตำแหน่งสมเด็จสังฆราชนั้นว่างเว้นมานานวาระพอนานวันพอสมควรแล้วนะครับเมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการตั้งการพระราชพิธีขึ้นในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมเด็จสังฆราชพระองค์ใหม่นั้นก็เป็นประมุขของคณะสงฆ์แห่งประเทศไทยของเราแล้วก็เป็นที่ปิติยินดีของประชาชนทั้งหลายนะครับก็เรียนไว้สำหรับเป็นข้อมูลครับผมว่าหลายๆท่านก็สอบถามกันอยู่ทั่วไปในเวลานี้นะครับว่าหลังจากพิธีการพระราชพิธีในวันนี้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะครับในวาระอันใกล้เคียงนี้จะมีโอกาสได้ถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่หรือไม่อย่างไรนะครับก็เรียนว่าในวันที่13 14และ15กุมภาพันธ์นี้นะครับทางวัดราชบพิตรจะได้จัดอำนวยความสะดวกให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราชในเวลาเช้า 9:00 นถึงเวลา 10:30 วาระ1นะครับและในช่วงบ่ายเวลา 14:00 นถึงเวลาประมาณ 16:00 นอีกช่วงหนึ่งนะครับนี่ก็จะมีกำหนด3วันจะมีเจ้าที่อำนวยความสะดวกให้นะครับเมื่อท่านไปถึงที่วัดราชบพิตรแล้วก็กรุณาติดต่อประสานงานกับเจ้าที่เพื่อจัดลำดับก่อนหลังและอำนวยความสะดวกทุกอย่างทุกประการให้กับท่านที่จะไปถวายสักการะได้นะครับแม้กระทั่งในช่วงค่ำวันนี้นะคะอาจารย์คะที่หลังจากเสร็จการพระราชพิธีสถาปนาแล้วก็สามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านได้ตลอดเส้นทางค่ะออกจากพระโบสถแล้วนะครับสมเด็จพระราชจะไปประทับรถยนต์พระประเทียบที่นั่งที่บริเวณด้านหน้าวัดพระศรีรัตนศาสนารามทางประตูสวัสดิโสภาคือตรงกันข้ามกับกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็เสด็จกลับไปวัดราชบพิตรที่นั้นก็จะมีการถวายสักการะในวาระแรกเริ่มในวันนี้นะครับและมีต่อเนื่องไปดังที่กราบเรียนแล้วว่า3วันในวันที่13 14และ15นะครับในบริเวณพระโบสถเวลานี้ทุกอย่างก็พร้อมเพรียงแล้วนะครับนอกจากคณะสงฆ์และข้าราชการผู้ใหญ่ที่อยู่ในพระโบสถแล้วด้านหน้าที่เป็นชาลาด้านหน้าพระโบสถนั้นครับก็เป็นที่รอเฝ้าทูลองธุลีพระบาทของข้าราชการผู้ใหญ่รวมตลอดถึงบรรพชิตจีนและหยวนด้วยนะครับซึ่งจะถวายสักการะสมเด็จพระราชในเวลาท้ายงานพระราชพิธีในวันนี้เมื่อเสร็จการพระราชพิธีในพระโบสถแล้วสมเด็จพระสังฆราชจะเสด็จออกจากพระโบสถมาที่บริเวณชาลาด้านหน้าที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับในที่นั้นพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัดเย็นเต็กนะครับเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายพร้อมทั้งพระมหาคณานำธรรมปัญญาธิวัดกินเจียวนะครับเจ้าคณะใหญ่อนำนิกายจะได้เฝ้าถวายสักการะส่วนภายในพระโบสถที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับองค์ต้นนั้นคือสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ซึ่งจะได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับที่นั่งอยู่ในลำดับถัดไปนั่นคือสมเด็จพระวรรณรัตน์และสมเด็จพระธีรยานมุนีโดยลำดับนะครับที่เห็นอยู่ในภาพในขณะนี้คือที่ผมได้กราบเรียนมาแล้วครับทางด้านซ้ายมือนะครับคือเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายนะครับพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัดเย็นเต็กนะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับก็คือเจ้าคณะใหญ่อันนำนิกายคำอันนำนี้ก็คือแปลว่ายวนนะครับนะครับในสมัยโบราณเราใช้คำว่าอันนำนะครับสำหรับการเรียกยวนเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นพระมหาคณานำธรรมปัญญาธิวัดกินเจียวนะครับทั้งสองคณะนี้เป็นคณะสองฝ่ายมหายานนะครับแล้วก็มารอเวลาที่จะมุทิตาต่อเนื่องกันไปกับการพระราชพิธีนะครับ
นอกจากสมเด็จพระสังฆราชจะทรงเป็นประมุขของคณะสงฆ์ไทยแล้วเนี่ยยังทรงบังคับบัญชาเจ้าคณะจีนและเจ้าคณะยวนในประเทศไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสองนิกายนี้แม้จะเป็นมหายานนะครับแต่ก็อยู่ในบังคับบัญชาของสมเด็จพระสังฆราชในการทรงเป็นประมุขของสงฆ์หมายความรวมถึงคณะสงฆ์จีนนิกายและอันนำนิกายด้วยจะสังเกตได้ว่าคณะสงฆ์จีนนิกายและอันนำนิกายนี้ได้รับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์มาโดยตลอดนะครับได้รับพระราชทานสมณศักดิ์นะครับมีพัดยศมีนิตยพัดมีการปฏิบัติที่เห็นได้ชัดว่าได้รับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ต่อเนื่องแล้วก็นับรวมอยู่ในการปกครองประชาของคณะสงฆ์ไทยด้วยแม้จะต่างนิกายกันก็ตามทีครับผมและในเวลาที่ผ่านมาก็เป็นการปฏิบัติที่สนิทสนมกลมเกลียวกันมาตลอดครับผมเวลาที่มีการพระราชพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีสงฆ์นะคะก็จะมีพระทั้งบรรพชิตจีนบรรพชิตยวนก็จะได้เข้าร่วมพระราชพิธีเช่นครั้งนี้นะคะและถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่มีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนั้นก็จะมีภาพที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนี้ค่ะมีบรรพชิตทั้งจีนและยวนนั้นมาถวายสักการะพระองค์ท่านหลังจากที่เสร็จสิ้นการพระราชพิธีสถาปนาด้วยค่ะในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นนะคะหลักฐานจดหมายเหตุเกี่ยวกับการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้นมีบันทึกไว้อย่างมากสำหรับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ค่ะประกอบกับสมเด็จพระมหากษัตริย์ในพระบรมวงศ์พระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปธรรมภกเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาเป็นที่ยิ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบพระราชพิธีสถาปนาตามโบราณราชประเพณีและสมแก่พระราชศรัทธาในพระมหาเถระที่มีคุณูปการในศาสนกิจเป็นที่เคารพสักการะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์และพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปซึ่งบางองค์นั้นก็มีคุณูปการเป็นส่วนพระองค์ด้วยนะคะอย่างเช่นเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์บ้างพระราชกรรมวาจาจารย์บ้างแต่ครั้งที่ทรงพระประหนวดนะคะหรือว่าได้ถวายศาสนวาทอยู่เป็นนิดบ้างดังนั้นระหว่างปีพุทธศักราช2325ถึง2532ได้มีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชรวม19พระองค์ค่ะพระราชวังดุสิตมาถึงบริเวณประตูเกยด้านทิศตะวันตกของวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วนะครับที่เรียกประตูเกยนั้นเพราะเหตุว่าท่านผู้ชมสังเกตเห็นได้นะครับว่ามีเกยอยู่ใกล้เคียงกันเป็นเกยสำหรับเสด็จขึ้นลงพระราชยานมาแต่อดีตครับผมเป็นประตูทางเสด็จพระดำเนินเข้าออกวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่ทรงใช้เป็นประจำมาแต่โบราณครับเราจะเห็นตรงหน้าประตูในพระอารามจะมียักษ์ปูนปั้นตนใหญ่สูง6เมตรประดับกระเบื้องเคลือบสีต่างๆอย่างประณีตงดงาม2ตนนะคะก็คือทศกัณฐ์อยู่ทางด้านซ้ายจะเห็นเป็นกายสีเขียวนะคะและสหัสเดชะอยู่ทางด้านขวาจะมีกายสีขาวถือว่าเป็นทวารบาลสำหรับประตูนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จดำเนินตามทางลาดพระบาทจากประตูเกยด้าน
หลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปอย่างพระโบสถมีตำรวจหลวงนำเสด็จนะครับในระหว่างหนทางนั้นประชาชนที่มาเฝ้าทูลลองทูลวิระบาทได้ถวายพระพรชัยมงคลและทรงพระเจริญมาโดยตลอดเส้นทางครับหมายกำหนดการวันนี้ทรงประดับเครื่องราชสิทธิพรนพรัตน์ราชวรพรครับเป็นเครื่องราชสิทธิพรที่มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่ที่สุดในบรรดาเครื่องราชสิทธิพรในประเทศไทยของเราที่สร้างขึ้นมีจุดเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่รัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยอาศัยคติเดิมของเราที่ถือว่านพรัตน์นั้นเป็นเครื่องประดับหรืออาภรณ์ที่เป็นมงคลอย่างยิ่งเสด็จพระดำเนินเข้าไปในพระโบสถแล้วนะครับเสด็จพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปสำคัญในพระโบสถเทียนอยู่นี่เป็นเครื่องนมัสการที่เราเรียกว่าเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งนะครับพระพุทธรูปสำคัญในพระโบสถนั้นก็ได้แก่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพระสัมพุทธมณีเป็นต้นครับผมเสด็จพระเรบเนินไปส่งจุดเทียนบูชาพระพุทธรูปสำคัญอีกองค์หนึ่งภายในพระโบสถนะครับคือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธรูปสำคัญอีกองค์หนึ่งในพระโบสถแห่งนี้คือพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะครับพุทธรูปสำคัญทั้งสององค์นี้เป็นพุทธรูปที่สร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวรัชกาลที่1และรัชกาลที่2ตามลำดับครับเสด็จพระดำเนินไปที่อาสน์สงฆ์ทรงประเคนพระไตรแด่สมเด็จพระราชคณะนะครับ
ที่มาร่วมในงานพระราชพิธีวันนี้โดยธรรมเนียมปฏิบัติแล้วจะสังเกตเห็นได้ว่าสมเด็จพระราชคณะนั้นนั่งอยู่บนอาจสงซึ่งมีอาจสงเป็นแพรสีชมพูนะครับส่วนพระสงฆ์ที่เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมนอกจากนั้นที่ไม่ได้เป็นสมเด็จพระราชาคณะแต่เป็นพระราชาคณะในสมณศักดิ์อื่นนะครับจะเรียงลำดับเข้าแถวรับพระราชทานพระไตรสมเด็จพระราชาคณะในพระราชพิธีวันนี้เป็นต้นว่าสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธชินวงศ์วัดพิชยญาติการามและสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามค่ะนอกจากนี้ยังมีพระพรหมวัชิรยานวัดยานาวานะคะพระพรหมเมธาจารย์วัดบูรณสิริมาตยารามพระวิสุทธิวงศาจารย์วัดปากน้ำพระพรหมจริยาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังนะคะพระพรหมเมธีวัดสัมพันธวงศ์พระพรหมมุนีวัดราชบพิตรพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสเกตพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสค่ะราชาคณะที่เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมที่ได้รับพระราชทานพระไตรเมื่อครู่นี้แล้วนะครับออกจากพระโบสถ์จำนวนหนึ่งนะครับที่เป็นพระราชาคณะนั้นออกจากพระโบสถ์ไปครองผ้าที่ได้รับพระราชทานเมื่อครู่นี้ที่พระระเบียงด้านข้างพระโบสถ์ส่วนสมเด็จพระราชาคณะนั้นลงจากอาจสงไปครองผ้าที่ในพระฉากซึ่งอยู่ด้านข้างฐานจุกชีประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติอย่างนี้นะครับก็จะสังเกตได้ว่าก่อนเริ่มพระราชพิธีนั้นทรงพระราชศรัทธาถวายผ้าไตรแด่สมเด็จพระราชคณะและพระราชคณะที่เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมนั้นสืบเนื่องมาจากธรรมเนียมในอดีตครับผมแต่ในอดีตนั้นผ้าไตรเป็นของหายากแล้วก็เป็นของซึ่งไม่สามารถที่จะหาใหม่ทดแทนได้ง่ายนักเพราะฉะนั้นในประวัติศาสตร์เก่าแก่ของเรานั้นบางครั้งเวลามีงานพระราชพิธีนั้นพระที่เป็นพระมหาเถระพระเถระที่ได้รับอาราธนานิมนต์มาร่วมในงานพระราชพิธีนั้นครองจีวรที่เก่าแก่ค่ำคร่าหรือมีสีไม่เสม่ำเสมอในประเพณีปฏิบัติของพระราชสำนักของเรานั้นจึงส่งพระราชศรัทธาที่จะถวายผ้าไตรเป็นประเดิมในการเริ่มต้นแห่งการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่อเฉลิมพระราชศรัทธาครับในวันนี้ในส่วนต้นของการพระราชพิธีก็ยังถือปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติมาแต่ในอดีตในระหว่างนี้สมเด็จพระราชคณะก็ไปครองผ้าที่ในพระฉากส่วนพระราชคณะนั้นออกจากพระโบสถ์ไปครองผ้าที่พระระเบียงด้านข้างพระโบสถ์ครับก็ระหว่างนี้รอเวลากันอยู่ค่ะเราได้เห็นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือว่าพระแก้วที่เราเรียกกันเป็นสามัญทั่วไปนั้นงดงามนะคะแล้วก็ประดิษฐานอยู่บนบุษบกสูงเด่นสง่างามเป็นประธานอยู่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังนี้นะคะตามตำนานแล้วในปีขานพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่เรียกกันว่าวัดพระแก้วในพระบรมมหาราชวังครั้นสร้างเสร็จแล้วก็อัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรที่ทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสมากมาจากพระราชวังเดิมแห่ข้ามฟากลำน้ำเจ้าพระยามาประดิษฐานไว้บนบุษบกทองคำภายในพระอุโบสถแห่งนี้เมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2327
ทั้งพระราชทานนามพระนครใหม่ให้ต้องกับการที่มีพระแก้วมรกตเป็นสิริเป็นหลักสำหรับพระนครว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทติยวิษณุกรรมประสิทธิ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ทรงมีพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับคำว่าอมรรัตนโกสินทร์ไว้นะคะว่าหมายถึงสถานที่เก็บรักษาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแสดงว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระราชศรัทธาเลื่อมใสมากจึงยกให้เป็นหลักพระนครและยังทรงสร้างเครื่องทรงประจำฤดูร้อนและฤดูฝนถวายเป็นพุทธบูชาต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างเบญจาเสริมให้บุษบกพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรสูงขึ้นฐานชุกชีที่สร้างขึ้นในรัชกาลที่1นั้นเดิมเป็นฐานก่ออิฐถือปูนแต่เนื่องจากมีพระพุทธรูปในพระอุโบสถหลายองค์ขึ้นจึงต้องเสริมให้บุษบกของพระแก้วสูงขึ้นค่ะแว่นฟ้าที่สร้างนี้ทำด้วยไม้3ชั้นถัดจากเบญจาเป็นบัลลังก์รองรับบุษบกอีกชั้นหนึ่งเมื่อเสริมฐานบุษบกแล้วก็โปรดให้จัดพระพุทธรูปองค์อื่นๆประดิษฐานให้เป็นระเบียบงดงามบุษบกของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจึงงดงามสูงเด่นเป็นสง่าอย่างที่เห็นทุกวันนี้ค่ะพระราชาคณะที่เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมจำนวนที่ได้ออกจากพระโบสถไปครองผ้าที่พระเบียงด้านข้างพระโบสถขณะนี้ครองผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังกลับเข้าไปในพระโบสถสังเกตเห็นได้ว่าอาสงที่ใช้สำหรับงานพระราชพิธีเช่นนี้นั้นมีลำดับฐานานุสักลดหลั่นกันนะครับหากว่าเป็นสมเด็จพระราชคณะดังที่ผมได้เรียนแล้วว่าจะใช้อาสงสีชมพูนะครับปูรองนั่งนะครับถ้าเป็นพระราชคณะไม่ได้เป็นสมเด็จพระราชคณะนั้นไม่ได้ปูอาสงขึ้นเป็นพิเศษแต่ว่านั่งอาสงที่เป็นอาสงใหญ่รวมกันนะครับแต่จะมีอาสงอีกสีหนึ่งซึ่งอีกสักครู่เราจะเห็นเป็นลำดับขั้นตอนการปฏิบัติครับคืออาสงสีเหลืองนั้นสำหรับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเพราะฉะนั้นในวาระเริ่มต้นแห่งการพระราชพิธีในวันนี้นะครับสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ยังนั่งอยู่ในอาสงสีชมพูอยู่แต่เมื่อถึงขั้นตอนวาระที่ทรงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จสังฆราชแล้วนั้นจะประทับที่อาสงสีเหลืองนะครับสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะที่เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมที่ครองผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปนั่งยังอาสงที่เดิมนะครับที่เป็นตอนต้นแห่งการพระราชพิธีที่เห็นอยู่ในภาพขณะนี้นะครับเป็นเครื่องนมัสการที่สร้างขึ้นเป็นการเฉพาะ
สำหรับประดิษฐานหรือใช้ในพระโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเท่านั้นนะครับเนื่องจากมีขนาดใหญ่แล้วก็มีความพอเหมาะงดงามกับพื้นที่ของพระโบสถแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชครับกองศาสนุปถัมภ์กรมการศาสนาได้นิมนต์พระกรรมการมหาเถรสมาคมไปนั่งยังอาสมที่อยู่กลางพระโบสถซึ่งเป็นอาสมสีขาวที่ในช่วงต้นแห่งการถ่ายทอดในวันนี้เราได้กราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านไปแล้วนะครับสังเกตได้นะครับมีอาสงสีเหลืองอยู่ตอนด้านหน้าของอาสงสีขาวที่อยู่กลางพระโบสถแต่กรรมการมหาเถรสมาคมทุกรูปรวมทั้งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ก็ยังไม่ได้มานั่งที่โดยเฉพาะยิ่งสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ยังไม่ได้นั่งที่อาสงสีเหลืองนี้นะครับค่ะเป็นแถวหน้าก็คือสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ที่จะทรงรับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชนะครับวิสุวิสุรัตนทายาสิสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาภูติยามีมัจยังปันเตวิสุวิสุรัตนทายาสิสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาตัณฑ์ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังกัจฉามิธัมมังสระนังกัจฉามิสังฆังสระนังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกามิสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจ
จติขาปทานิตีเดนะทุคติงยันติตีเดนะโภคสัมปทาตีเดนะนิพุติงยันติตัตมาสีดังวิโสทะยิเมื่อสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลแล้วนะครับลำดับต่อไปทรงพุนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์กองอารักษ์และเครื่องราชสิทธิพรสำนักเลขาธิการคณะมนตรีซึ่งในวันนี้คือในสมชายพฤติกันเป็นผู้อ่านประกาศพระราชโองการครับขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์วรินทรเทพยวรางกูลมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชสกลและมหาสังฆปรินายกว่างลงสมควรที่จะสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะขึ้นดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเพื่อจะได้บริหารการพระศาสนาให้สมบูรณ์สืบไปจึงทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เป็นพระเถระผู้เจริญในสมณคุณยินดีในเนกขัมมะปฏิบัติสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรรัตตัญญูมหาเถระกัลยาณธรรมดำรงสถาพรอยู่ในสมณพรหมจรรย์ตลอดมาเป็นเวลาช้านานได้ประกอบกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่พุทธจักรและราชอาณาจักรอย่างไพศาลดังมีอรรถจริยาปรากฏเกียรติสมภารในประกาศสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะมหาสังฆนายกเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2552แล้วนั้นครั้นต่อมาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ยิ่งเจริญด้วยอุตสาหะวิริยาธิคุณสามารถรับภาระธุระพระพุทธศาสนาเป็นพาหุลกิจนิตยสมาทานไม่ได้ท้อถอยยังการพระศาสนาให้เรียบร้อยและเจริญมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นลำดับตลอดมาในการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการมหาเถระสมาคมแม่กองงานพระธรรมทูตและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14 15ธรรมยุทธ์ประธานกรรมการคณะธรรมยุทธ์กรรมการเถระสมาคมธรรมยุทธ์เป็นพระอุปัชฌาย์นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและนายกกรรมการมหาและนายกกรรมการบริหารมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการศึกษารับเป็นอาจารย์สอนธรรมวินัยแก่พระภิกษุสามเณรเป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรมและแผนกบาลีเป็นประธานศูนย์ธรรมศึกษาในสำนักเรียนวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนวัดราชบพิตรด้านการศึกษาสงเคราะห์เป็นกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ของมหาเถระสมาคมได้จัดมอบทุนสนับสนุนและส่งเสริมแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้งสามัญศึกษาและปริยัติศึกษาเพื่อให้ศิษยานุศิษย์มีโอกาสได้รับการศึกษาชั้นสูงยิ่งขึ้นด้านสาธารณูปการเป็นประธานกรรมการควบคุมดูแลการปฏิสังขรณ์เสนาสนะวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้มีสภาพมั่นคงสง่างามดังที่ปรากฏในปัจจุบันนอกจากนั้นยังได้อุปการะการสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะให้แก่วัดต่างๆเป็นจำนวนมากด้านการสาธารณสงเคราะห์ได้รับเป็นประธานมูลนิธิพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรและสนับสนุนช่วยเหลือทางราชการในการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆตามเหตุการณ์ทุกครั้งด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับอาราธนาแสดงธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะให้แก่ผู้มารักษาศีลปฏิบัติธรรมเป็นผู้บุกเบิกนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ที่นครซิดนีย์
รัฐนิวเซาท์เวลส์คือรัฐออสเตรเลียรวมทั้งได้วางรากฐานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีรูปแบบทำให้พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทมีความมั่นคงในภายรัชประเทศมีวัดและพระสงฆ์ไทยอยู่ประจำที่เครือรัฐออสเตรเลียหลายแห่งรวมทั้งเป็นผู้แทนมหาเถระสมาคมในคราวที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาบัดนี้เป็นที่ประจักษ์ว่าสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เป็นผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุคการรัตตัญญูมหาสถาวีรธรรมยินดีในเนกขัมมะปฏิบัติทั้งคันธทุระและวิปัสสนาทุระเป็นอาจารพัมมะจริยาภิรัตดำรงมั่นในไตรสิกขามิได้เสื่อมถอยมีจริยาการสำรวมเรียบร้อยไม่หวั่นไหวต่อโลกามิตรเป็นครุฐานียบัณฑิตผู้มีกิตติประวัติอันผ่องแผ้วสงเคราะห์พุทธบริษัทปกครองคณะสงฆ์เป็นอุปัฏฐาจารย์ของมหาชนมากมายมีศิษยานุศิษย์แพร่หลายไพศาลเป็นที่เคารพสักการแห่งมวลพุทธศาสนิกบริษัททั่วสังคมณฑลตลอดจนประชาราษฎรทั่วไปสมควรจะได้สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานาธิบดีแห่งสังคมณฑลเพื่อเป็นศรีสุภมงคลแห่งพระบวรพุทธศาสนาสืบไปจึงมีพระราชองค์การโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสุขุมธรรมวิธานธรรมรงค์สกลมหาสงฆปรินายกตรีปิฎกทราจารย์อัมพราพิธานสังฆวิสุทธิ์ปาพจนุตตมะศาสนโสพลกิตตินิลมนคุรุฐานียบัณฑิตวชิราลงกรณฤทธิ์ประสันนาพิสิทธประกาศพิสารัธนาถธรรมทูตาพิวุฒทศมินสมมุติปฐมสกลลักขณาธิเบศปวิทธเนตโยพาสวาสนวงศวิวัฒพุทธบริษัทคารวะสถานวิบูลศีลสมาจารวัตรวิปัสสนสุนทรชินวรมหามุนีวงศานุสิทธิ์ปวรธรรมบพิตรสมเด็จพระสังฆราชเสด็จสถิตณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นประธานในสังฆมณฑลทั่วราชอาณาจักรขออาราธนาให้ทรงรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในสังฆมณฑลทั่วไปโดยสมควรแก่พระอิสริยยศซึ่งพระราชทานนี้ทรงเจริญพระชนมายุวันนะสุขะพละปฏิพานคุณสารสิริสวัสดิ์จิรัตติติวิรุณหิภัยบูรณ์ในพระพุทธศาสนาเทอญให้ทรงมีพระราชาคณะและพระครูฐานานุกรมประดับพระอิสริยยศ15รูปคือพระมหาคณิศรพุทธศาสนิกนิกรประสาทาพิบาลสกลสังฆประธานมหาสถาวีรกิจกาลีนายกบดีศรีรัตนคมกาจารย์พระราชาคณะปลัดขวาหนึ่งพระจุลคณิศสอนสัทธรรมมันติธรมหาเถราธิการคณะกิจบรรหารธุระกาลีสมุหบดีศรีธรรมะพนกาจารย์พระราชาคณะปลัดซ้ายหนึ่งพระครูวินยาพิวุฒหนึ่งพระครูสุตตาพิลมหนึ่งพระครูวิจารธรรมกิจพระครูพระปริศหนึ่งพระครูวิจิตธรรมการพระครูพระปริศหนึ่งพระครูวินัยทรหนึ่งพระครูธรรมทรหนึ่งพระครูโคสิทธิ์สุทธสอนพระครูคู่สวดหนึ่งพระครูอมรสรนาถพระครูคู่สวดหนึ่งพระครูพิลาศบรรณวัฒน์หนึ่งพระครูพิพัฒน์บรรณกรหนึ่งพระครูสังฆวิธานหนึ่งพระครูสมุกหนึ่งพระครูใบดีกาหนึ่งขอให้พระคุณผู้ได้รับตำแหน่งทั้งปวงนี้มีความสุขสิริสวัสดิ์สถาพรในพระบวรพุทธศาสนาเทอญประกาศณวันที่6กุมภาพันธ์
พุทธศักราช2560เป็นปีที่2ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกราบด้วยกระหม่อมเมื่ออารักษ์ได้อ่านประกาศพระราชโองการจบกระแสความแล้วนะครับสมเด็จพระราชคณะที่ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จสังฆราชจะได้เสด็จไปประทับที่อาจสงฆ์ซึ่งปูลาดไว้ด้านหน้าของอาจสงฆ์ที่อยู่กลางพระโบสถในลำดับนี้สมเด็จพระสังฆราชเสด็จจากที่นั่งเดิมที่ประทับเดิมนะครับไปประทับที่อาจสงฆ์ซึ่งอยู่ด้านหน้าอาจสงฆ์กลางพระโบสถและลำดับต่อไปสมเด็จพระวรรณรัตน์จะกล่าวสังฆราชัตถปนานุโมทนาต่อด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีจะนำสวดโสอัฏฐลัทโธพระกรรมการมหาเถรสมาคมและพระสงฆ์ในมณฑลพิธีจะสวดรับพร้อมกันในลำดับต่อไปค่ะมหาเถระรูปนี้คือสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนวาโตเมปันเตสังโฆอินานิโกภเวดิเตนะมหาวชิรารังกรณัตตาธัมมิการาชาธิราชวรสสะราชองค์การเวนะอริยวังสากตัญญาโนมหาเถโรสยามรัตเวสสะระมหาสังฆปรินายโกสังฆราชาปฏิทวาปิโตโยโสราชาธัมมิโกธัมมราชาอกสาสนุปธัมภโกรัฐปรโรจนันเจวะสังคดัสสนัญจะสุทาวีสยัมปิโยนิโสอุปริกิตวะราชานมันวายะบุตรสาสนังอุปธรรมปิตุงราสังคราชัสสะปนัปปกาสนังคาเรสิสาธุพันเตสักโรสังโฆอิมันจะสังฆราชัตถะปนังอิมันจะสังฆราชัตถะปิตังมหาเถรังอนุโมทตุสัมปสีดตุสาธุโคปนะสักโรสังโฆสังฆราชะมหาเถรปทานโนสมักโกเอกฉันโดหุตวานบุตรศาสนาสัพพกรณียังอนุกันนาตุอภิชาหังพันเตอามันเตมิสักโรสังโฆกัลยาณจิตังสมันนาหริตวานมหาวจิรารังกรณัสสะธัมมิกราชาธิราชวรสสะสัพพวรชยมังกรังอดิทธาตุโสราชาสราชปุตตะทีตุราชวังติโกนสามัจจะปริวารโณสัสสะวัสกะนิปโรณสุขิโตโหตุนโรโกนิรุปัตตะวนจิรังรัชเชปฏิทวานตุอิโตปรังสังโฆอริยวังสากตญาณสังฆราชัตถปิตัสสะมหาเถรสะกัลยาเนเนวเจตสังอนุโมทนา
สัจฉายนังกโรตุสาธุโสอัตถนาโตสุจิตโตนิโรธมโหโหัสสะเนโรโตสุขิตโตโหอิตัสสะเตหิยันติปิโสเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดอัทรัตโธซึ่งเป็นบทถวายพระพรให้ทรงพระเจริญมีความไพบูลย์ในพระพุทธศาสนาแล้วนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมได้พร้อมกันลุกจากอาสน์สงฆ์ที่ประดับลายกระจังเป็นกิจยศพิเศษนะครับไปยังอาสน์สงฆ์ที่เดิมในวาระนี้สมเด็จสังฆราชนั้นจะได้ปรับที่นั่งจากเดิมซึ่งอยู่ในอาสงสำหรับตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะมีอาสงสีชมพูนั้นไปนั่งที่พระอาสน์ใหม่นะครับที่เป็นสีเหลืองตามพระกิตติยศสำหรับบทสังฆราชัตถปนานุโมทนาที่สมเด็จพระวรรณรัตน์กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยคำแปลอย่างสรุปก็จะเป็นเรื่องของการประกาศพระราชโองการแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณธรรมิกราชาธิราชเจ้านะคะแล้วก็เชิญชวนพระสงฆ์ทั้งนั้นได้รวมกัลยาณจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านค่ะThank you.
ค่ะไปดูบรรยากาศของการย่ำระฆังนะคะในวัดตามภูมิภาคต่างๆค่ะอย่างเช่นวัดศรีจันทร์พระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นวัดสุพัฒนารามวรวิหารจังหวัดอุบลราชธานีนะคะวัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะจังหวัดพิษณุโลกนะคะมีการย่ำระฆังกันค่ะเมื่อครู่นี้ภาพสำคัญที่เราได้เห็นนะครับก็คือเมื่อสมเด็จพระสังฆราชประทับที่ต้นอาจสงในสังฆมณฑลแล้วสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จไปถวายน้ำพระมหาสังฆทักษิณวัตรแด่สมเด็จสังฆราชสมเด็จสังฆราชทรงแบพระหัตถ์รับโดยมีผ่านแก้วรองรับในขณะที่ถวายน้ำพระมหาสังฆทักษิณวัตรนั้นพระสงฆ์ในสังฆมณฑลได้เจริญชัยมงคลคาถาโหรหลวงลั่นคล้องชัยพราหมณ์เป่าสังผู้สามาลาแกว่งมันเดาะพนักงานประโคมสังแตรดุริยางในเวลาเดียวกันนั้นพระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรที่ชุมนุมอยู่ในพระโบสถได้เจริญชัยมงคลคาถาและมีการย่ำระฆังที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นประเดิมดังเสียงก้องกังวานที่เราได้ยินไปเมื่อครู่นี้แล้วนะครับพร้อมกันกับพระอารามต่างๆทั่วทั้งพระราชอาณาจักรซึ่งเราได้นำภาพบางส่วนจากภูมิภาคต่างๆให้ท่านชมได้รับชมแล้วนะครับนอกจากการถวายน้ำพระมหาสังฆทักษิณวัตรแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ถวายพระชนรณบัตรพระตาตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชที่เรียกว่าพระตราสกลคณาธิเบศรนะครับแล้วก็พัดยศไตรแพรและเครื่องยศสมณศักดิ์ทั้งปวงซึ่งเมื่อสมเด็จพระสังฆราชได้ทรงรับแล้วเจ้าหน้าที่กองศาสนูปถัมภ์กรมการศาสนาเชิญไปตั้งที่โต๊ะเคียงข้างพระแท่นเสวตฉัตรนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เราได้เห็นได้ยินผ่านไปเมื่อครู่นี้นี่เป็นภาพของหอระฆังที่อยู่ด้านข้างฝั่งด้านทิศใต้ของพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับส่วนผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติในการย่ำระฆังที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้นคือผู้อำนวยการพระคลังทั้งที่นะครับเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวัดพระศรีรัตนศาสดารามด้วยนะครับชื่อของท่านคือนายปรีชาญอินทรไพโรจน์ครับผมค่ะสำหรับหอระฆังที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจารึกประวัติศาสตร์เมื่อสักครู่นี้นะคะนับว่าเป็นหอระฆังที่งดงามแล้วก็มีความประณีตบรรจงในการก่อสร้างแล้วก็ประดับตกแต่งภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะภาพที่เห็นนี้เป็นภาพสดจากวัดต่างๆหลายจังหวัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะที่มีการย่ำระฆังเพื่อที่จะเจริญพระพุทธมนต์ไปพร้อมๆกันกับพระราชพิธีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะคะนับว่าบัดนี้ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนได้มีพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วตามพระนามจารึกในพระสุพรรณบัตรคือสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสุขุมธรรมวิธานธรรมรงค์สกลมหาสงฆปรินายกตรีปิฎกธราจารย์อัมพราพิธานสังฆวิสุทธิ์ปาพจนุตตมศาสนโสพลกิตตินิรมนคุรุฐานียบัณฑิตวชิราลงกรณฤทธิ์ประสันนาภิสิทธิ์ประกาศวิสารัตนาธรรมทูตาภิวุฒทศมินสมุติปฐมสกลลคณาธิเบศปวิทธเนตโยพาสวาสนวงศวิวัฒพุทธบริษัทคารวะสถานวิบูลศีลสมาจารรวัตวิปัสสนสุนทรชินวรมหามุนีวงศานุสิทธิ์บวรธรรมบพิตรสมเด็จพระสังฆราชค่ะถ้าจะออกพระนามแต่โดยย่อนะครับหลายท่านก็มีความกังวลมีความสงสัยสอบถามกันมานะครับพระนามแต่โดยย่อนั้นก็จะเรียกขานพระนามแบบสังเขปว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับเพียงนี้ก็เป็นพระนามโดยสังเขปที่เราจะได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยครั้งนับแต่วันนี้เป็นต้นไปครับผมค่ะหอระฆังที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะเป็นหอระฆังของวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วค่ะสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะ
ต่อมาในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นใหม่ค่ะโดยมีลักษณะสถาปัตยกรรมนั้นเป็นแบบไทยย่อมุมไม้12นะคะประดับด้วยเครื่องถ้วยชามแบบจีนเป็นลวดลายวิจิตรต่างๆวิจิตรพิสดารเป็นอย่างยิ่งค่ะถ้าหากจะสังเกตการเรียกพระนามสมเด็จพระสังฆราชในแต่ละพระองค์ของไทยนั้นจะพบว่ามีความแตกต่างกันไปนะคะโดยมีคำเรียกเป็น3อย่างก็คือถ้าเป็นเชื้อพระวงศ์จะใช้เป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าและมีพระนามโดยเฉพาะทรงฉัตร5ชั้นดังเช่นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์หากเป็นพระบรมราชวงศ์ชั้นสูงใช้ว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงเสวตฉัตร5ชั้นแต่เพิ่งมีการใช้ครั้งแรกในรัชกาลที่6ค่ะส่วนชั้นสามัญจะใช้ว่าสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณและวงเล็บชื่อเดิมไว้ตอนท้ายแต่โดยทั่วไปมักจะเรียกอย่างลำลองโดยใช้พระนามเดิมร่วมอยู่ด้วยเป็นต้นแล้วก็ทรงฉัตร3ชั้นนะคะคำว่าสมเด็จพระอริยะวงนี้ปรากฏใช้มาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงนิมนต์พระอุบาลีและพระอริยมุนีไปเผยแผ่ศาสนาที่ลังกาเมื่อกลับมาแล้วมีการแต่งตั้งให้พระอริยมุนีขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระนามว่าสมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาบดีหรือที่เรียกสืบมาว่าสมเด็จพระอริยวงศยานต่อมาในยุครัตนโกสินทร์มีการเติมคำว่าคตะเข้าไปนะคะกลายเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณจวบจนทุกวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศของพระรามสำคัญในภูมิภาคทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดขอนแก่นอุบลราชธานีหรือจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่มีการชุมนุมสงฆ์เพื่อจะสวดไตรมนต์คาถาเมื่อครู่นี้ในเวลาที่เป็นนาทีสำคัญในการพระราชพิธีทางฝั่งกรุงเทพนะครับในพระโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้ต้องถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำคัญยิ่งยวดของประเทศไทยของเรานะครับนอกจากพระพุทธปฏิมาสำคัญที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเราคือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าพระโบสถที่เห็นอยู่ในภาพนี้แล้วนะครับยังมีพุทธรูปสำคัญองค์อื่นอีกหลายพระองค์ด้วยกันนะครับ เป็นต้นว่าเมื่อกี้ที่ผมได้ออกนามไปแล้วก็เช่นพระสัมพุทธบันนีซึ่งเป็นพุทธรูปที่สร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่ด้านหน้าฐานจุกจีเบื้องหน้าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรครับพุทธรูปทรงเครื่องขนาดใหญ่ซ้ายขวาที่เห็นอยู่ในภาพขณะนี้คือพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศราชนภาลัยที่พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาหรือสร้างขึ้นเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระบรมมหิกาธิราชพระเจ้าอยู่รัชกาลที่1และสมเด็จพระบรมชนกาธิราชคือพระเจ้าอยู่รัชกาลที่2นอกจากนั้นโดยรอบฐานชุกชีที่เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตยังมีพุทธรูปที่เป็นพุทธรูปทรงเครื่องอีกหลายองค์ด้วยกันแวดล้อมอยู่นะครับพุทธรูปเหล่านั้นเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์ที่ได้สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งต้นกรุงเพื่อส่งพระราชอุทิศให้แก่เจ้านายชั้นปฐมวงศ์บรรดาที่เป็นพระญาติวงศ์พระราชวงศ์อันสนิทในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับภาพนี้เป็นภาพที่เราพาท่านไปเห็นบรรยากาศในพระรามหลวงอีกหลายแห่งด้วยกันนะครับคือที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเชียงใหม่และก็จังหวัดขอนแก่นครับผมพระนามของสมเด็จสังฆราชที่เมื่อครู่นี้อารักษ์ได้อ่านประกาศพระราชองค์การไปแล้วดังที่ได้เรียนว่ามีความยาวอยู่ทั้งหมด16วรรคนะครับพอมีโอกาสที่จะนำกลับเรียนอีกวาระหนึ่งในคราวนี้ครับผมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณหมายความว่าทรงเป็นสมเด็จพระผู้มีญาณสืบมาแต่วงของพระอริยเจ้าสุขุมธรรมวิธานธรรมรงทรงเป็นผู้มีธรรมวิธีอันละเอียดอ่อนสกลมหาสงฆ์ขปรินายกทรงเป็นผู้นำพระสงฆ์หมู่ใหญ่ทั้งปวงตรีปิฎกทราจารย์ทรงเป็นอาจารย์
ผู้ส่งไว้ซึ่งพระปริยัติธรรมซึ่งพระไตรคือพระไตรปิฎกเป็นต้นนะครับกลับมาที่งานพระราชพิธีในเวลานี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จดำเนินไปทรงถวายใบปรณาแทนเจตุปัตติธรรมแด่สมเด็จพระราชคณะที่นั่งที่อาสงส่วนพระราชคณะที่เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมจำนวนนอกจากนั้นเดินแถวเข้ารับพระราชทานใบปรณาแทนเจตุปัตติธรรมครับจากคณะที่เป็นกรรมการมหาเถรสมาคมแล้วนี่ครับพระราชคณะในสังฆมณฑลทั้งปวงที่รับอาราธนามาในงานพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จสังฆราชในวันนี้บรรดาเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัดจากทั่วพระราชอาณาจักรนะครับจำนวนประมาณ171รูปนั้นก็จะได้เดินแถวเข้าไปรับพระราชทานใบปรณาแทนเจตุปัจจเทธรรมตามลำดับจนครบจำนวนแต่ละรูปเมื่อรับประเคนแล้วก็กลับไปนั่งอย่างอาสงที่เดิมครับผมดังที่ได้เรียนแล้วนะครับว่าหลังจากเสร็จการพระราชพิธีในวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วสมเด็จสังฆราชจะได้เสด็จกลับไปที่วัดราชบพิตรโดยรถยนต์พระประเทียบที่นั่งนะครับที่นั้นจะมีการถวายสักการะเป็นเบื้องต้นในวันนี้และสำหรับประชาชนทั่วไปก็จะสามารถไปเฝ้าถวายสักการะได้ในวันที่13เริ่มแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องกันไป3วันครับผมวันที่13 14และ15กุมภาพันธ์ศกนี้ในช่วงเช้าเวลา 9:00 นถึงเวลา 10:30 นในช่วงบ่ายระหว่างเวลา 14:00 นถึงเวลา 16:00 นเมื่อถึงวาระนั้นทางวัดราชบพิตรได้จัดอำนวยความสะดวกให้นะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ที่จะช่วยลงทะเบียนแล้วก็จัดอำนวยความสะดวกในการที่ท่านจะเฝ้าถวายสักการะในห้วงเวลาดังกล่าวทั้ง2วาระในเวลา3วันนั้นนะครับเมื่อกรุณาเดินทางไปถึงวัดราชบพิตรแล้วก็กรุณาติดต่อที่เจ้าหน้าที่ก็จะรับความสะดวกทุกประการครับผมสำหรับธรรมเนียบสมณศักดิ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าและสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นับตั้งแต่อดีตเริ่มตั้งแต่กรุงธนบุรีและรัชกาลที่1นะคะลำดับที่1ได้แก่สมเด็จพระอริยะวงศ์สยานสีวัดระฆังโคสิตารามครองที่2คือสมเด็จพระอริยะวงศ์สยานสุขวัดมหาธาตุสถาปนาในรัชกาลที่1นะคะสมเด็จพระอริยะวงศ์สยานมีวัดมหาธาตุรัชกาลที่2ค่ะสมเด็จพระอริยะวงศ์สยานสุขวัดมหาธาตุสถาปนารัชกาลที่2สมเด็จพระอริยะวงศ์สยานดอนวัดมหาธาตุรัชกาลที่2ต่อเนื่องถึงรัชกาลที่3สมเด็จพระอริยะวงศ์สยานนาควัดมหาธาตุสถาปนาในรัชกาลที่3สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสถาปนารัชกาลที่4สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปวเรศวริยาลงกรวัดบวรนิเวศวิหารอยู่ในรัชกาลที่5สมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสาวัดราชประดิษฐ์รัชกาลที่5สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสวัดบวรนิเวศวิหารสถาปนารัชกาลที่6สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัตรวัดราชบพิตรรัชกาลที่6ต่อเนื่องจวบจนถึงรัชกาลที่7สมเด็จพระอริยะวงศาคตยานแพรวสุทัศน์เทพวรารามสถาปนารัชกาลที่8สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์วัดบวรนิเวศวิหารสถาปนาในรัชกาลที่9สมเด็จพระอริยะวงศาคตยานปลดวัดเบญจมบพิตรสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานอยู่วัดสระเกศ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณจวนวัดมกุฏกษัตริยารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุ่นวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งนับตั้งแต่พระสังฆราชพระองค์ที่13จนถึงพระองค์ที่19นั้นทรงได้รับสถาปนาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะคะและในวันนี้ที่ท่านผู้ชมได้รับชมพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงนับเป็นพระองค์แรกในรัชกาลที่10ค่ะซึ่งปรากฏในสร้อยพระนามวรรคหนึ่งว่าทศมินสมมุติปฐมสกลกนาธิเบศรหมายความว่าทรงเป็นใหญ่ในสงฆ์ทั้งปวงคือเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกที่ทรงได้รับสถาปนาในรัชกาลที่10นะครับทศมินนั่นก็แปลว่ารัชกาลที่10ครับค่ะซึ่งอำนาจหน้าที่ของสมเด็จพระสังฆราชในฐานะสกลมหาสังฆปรินายกตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505บัญญัติไว้ในมาตรา8ค่ะว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกทรงบัญชาการคณะสงฆ์และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไม่ขัดแย้งหรือว่ากับกฎหมายพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมและมาตรา9ได้แจ้งไว้ว่าสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคมด้วยค่ะซึ่งตามกฎหมายนี้นะคะสมเด็จพระสังฆราชในฐานะสกลมหาสังฆปรินายกทรงบัญชาการคณะสงฆ์โดยพระองค์เองได้และในฐานะประธานกรรมการมหาเถรสมาคมย่อมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารคณะสงฆ์และกิจการพระศาสนาทั้งหมดต่างกับสมัยแรกที่อำนาจนั้นอยู่ที่พระมหากษัตริย์สมัยต่อมาค่ะมีอำนาจแต่เพียงในนามพระประมุขจะใช้อำนาจบัญชาการก็ต้องผ่านสังฆสภาสังฆมนตรีและคณะวินัยธรผ่านสังฆสภาสังฆมนตรีและคณะวินัยธรอำนาจของสมเด็จพระสังฆราชปัจจุบันนี้เทียบเท่ากับอำนาจของสังฆนายกประธานสังฆสภาและประธานคณะวินัยธรรวมกันค่ะเพราะว่าองค์กรทั้ง3นั้นคือสังฆสภาคณะสังฆมนตรีคณะวินัยธรตามกฎหมายในปี2484นะคะรวมเป็นมหาเถรสมาคมตามกฎหมายนี้จึงแยกพิจารณาเป็น2ส่วนค่ะคืออำนาจหน้าที่ในตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกและอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งประธานกรรมการมหาเถรสมาคมค่ะแผนการปกครองคณะสงฆ์ของไทยในสมัยก่อนนั้นนะคะมีการจัดระบบการดำรงตำแหน่งทางการปกครองโดยเริ่มสูงสุดสมเด็จพระสังฆราชจะเรียกว่าสกลสังฆปรินายกลำดับที่2มหาสังฆนาสังฆนายกนะคะได้แก่เจ้าคณะใหญ่ลำดับที่3สังฆนายกได้แก่เจ้าคณะรองลำดับที่4มหาสังฆปาโมกได้แก่เจ้าคณะมณฑลลำดับที่5สังฆปาโมกได้แก่เจ้าคณะจังหวัดที่เป็นพระราชาคณะและลำดับที่6สังฆวาหะได้แก่เจ้าคณะจังหวัดที่เป็นพระครูแต่ว่าในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการปกครองคณะสงฆ์จึงจัดระบบการปกครองคณะสงฆ์เป็น2ส่วนมีส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะคะส่วนกลางผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะปกครองคือเจ้าคณะใหญ่ส่วนภูมิภาคแบ่งการปกครองออกเป็น5ระดับได้แก่ระดับภาคผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะปกครองคือเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคระดับจังหวัดผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะปกครองคือเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดระดับอำเภอผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะปกครองก็คือเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอระดับตำบลผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะปกครองก็คือเจ้าคณะตำบลและรองเจ้าคณะตำบลสุดท้ายระดับวัดผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะปกครองก็คือเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสค่ะในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาคณะสงฆ์นิกายธรรมยุทธ์ขึ้นในราชอาณาจักรไทยจึงทำให้คณะสงฆ์ไทยมี2นิกายคือมหานิกายและธรรมยุติกนิกายนะคะแต่ผู้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชของคณะสงฆ์ไทยก็ยังคงโปรดให้มีเพียงพระองค์เดียวดังนั้นในปัจจุบันตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาฐานันดรศักดิ์ที่สมเด็จพระสังฆราช
กลมหาสังฆปรินายกหมายถึงทรงเป็นองค์พระประมุขปกครองสงฆ์ทั้งปวงทั่วทั้งมหาสังฆมณฑลแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ว่าจะเป็นการบัญชาการบริหารคณะสงฆ์และการปกครองดูแลคณะสงฆ์ทั้งส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคก็อยู่ภายใต้พระอำนาจในการบริหารของสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทั้งสิ้นค่ะนับจากนี้ไปเราอาจจะได้เห็นอักษรพระนามย่อของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กันได้บ่อยขึ้นนะคะสำหรับอักษรพระนามย่อจะมีตัวออ่างออ่างและปอปลาอ่างตัวแรกนั้นหมายถึงอัมพรสีแดงเป็นสีประจำวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันประสูติอ่างตัวที่2ก็คืออัมพโรสีเหลืองเป็นสีของกาสาวพัสหมายถึงพระสมณคุณและยังเป็นสีของพระอาสนะประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชด้วยส่วนปอปลาประสัทธพงศ์สีเทาฟ้าเป็นสีประจำจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นพระชาติภูมินะคะอักษรอ.อ.ป.ผูกกันในรูปโล่ตามรูปแบบเดียวกับอักษรพระนามของสมเด็จพระสังฆราชวาสนะมหาเถรพระอุปัชฌายะกางกั้นด้วยพระเสวตสามชั้นแต่ละชั้นมีระบาย2ชั้นคลิปทองแผ่ลวดห้อยอุบะจำปาทองเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศสมเด็จพระสังฆราชค่ะราชบพิตรซึ่งเป็นพระอารามที่สถาปนาขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้เคยมีพระมหาเถระที่ทรงดำรงอยู่ในฐานะสกลมหาสังฆปรินายกมาแล้วนับจนถึงครั้งนี้เป็นวาระที่3นะครับพระองค์แรกคือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานกินวรสิริวัฒน์นะครับซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้าที่ทรงครองวัดราชบพิตรในระยะเวลาประมาณรัชกาลพระบาทสมเด็จพระกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมาจนถึงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลนะครับพระองค์ที่2คือสมเด็จพระสังฆราชที่ปรากฏพระนามว่าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระนามของท่านก็คือวาดวาสนุมหาเถระนะครับและก็ท่านเป็นอุปัชฌาย์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนี้ด้วยนะครับและในลำดับที่3คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชในปัจจุบันนี้นะครับในสร้อยพระนามของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันนี้จึงปรากฏเรื่องราวที่อธิบายว่าทรงสืบพระวงศ์มาในทางวงของสมณะมาจากสมเด็จพระสังฆราชในอดีต2พระองค์ที่ผมได้ออกพระนามไปแล้วนะครับเป็นต้นว่าในวรรคหนึ่งของพระนามปรากฏคำว่าปวิทเนตโยพาทวาสนวงวิวัฒนะครับแปลว่าทรงยังแสงสว่างแห่งแบบอย่างอันดีงามให้มันเกิดโดยเจริญรอยตามสมเด็จพระอุปัชฌายะคือสมเด็จพระสังฆราชวาสนมหาเถระอีกวรรคหนึ่งว่าชินวรมหามณีวงศานุสิตก็มีความหมายว่าทรงเป็นอนุสิทธิ์ผู้สืบวงศ์สมณะมาแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์สมเด็จพระสังฆราชเจ้าในที่ประชุมสังฆมณฑลวันนี้นะครับก็เป็นที่ประชุมสังฆมณฑลซึ่งมีพระสังฆาธิการในฐานะที่เป็นเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดมาประชุมพร้อมกันทุกรูปนะครับพร้อมกันกับมีกรรมการมหาเถรสมาคมในที่ประชุมแห่งนี้ด้วยเพราะฉะนั้นจำนวนพระสงฆ์ที่เข้ารับพระราชทานใบปรนนาแทนเจตุปัจจัยชัยธรรมในเวลานี้จึงมีจำนวนมากพอสมควรเป็นจำนวนถึง170รูป171รูปนะครับก
การพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชนั้นเป็นพิธีสำคัญของบ้านเมืองนะคะแล้วก็เราจะไม่ใครได้มีโอกาสได้เห็นการถ่ายทอดจนครบถ้วนกระบวนความเช่นนี้บ่อยครั้งนักแต่ทำให้เห็นได้นะคะว่าพระราชพิธีที่เกี่ยวกับบ้านเมืองและเชื่อมสัมพันธ์กันอยู่อย่างแนบแน่นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันศาสนานั้นเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยของสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชเจ้านะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประกาศสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ในวันที่6เมษายน2325พระองค์ได้ทรงประกาศพระราชปณิธานต่อฟ้าดินในการเสด็จขึ้นครองราชดังปรากฏหลักฐานแน่ชัดอยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องนิราศท่าดินแดงความว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีค่ะโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพิงติโยเววันจันโทสัพพโรโควิณาจันโทมาเตภวัตตันตรายโยสุขิติสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุอติเรกวัสสตังชีวตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุมหาว
กิรารังตรณราชาทิฏฐิกิจจังทิฏฐิกัมมังทิฏฐิกระโพชโยนิจังมหาวรมหาวกิรารังกรณราชวรัสสะหวัตุสัพพทานขอถวายพระพรหวัตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาสัพพโพธานุภาเวนะตถาสัตถิภวันตุเตภวตุสัพพมังคารังราคันตุสัพพเทวตาครูนี้พระสงฆ์ในสังฆมณฑลได้ถวายอนุโมทนาและถวายฤกษ์โดยลำดับนะครับอธิบดีกรมการศาสนากราบทูล และนำเสด็จสมเด็จพระสังฆราชไปประทับที่อาสมกลางพระโบสถตำแหน่งที่ประทับครั้งนี้อยู่ทางฝั่งด้านทิศตะวันออกนะครับพระพักตรงกันกับพระทวารกลางพระโบสถตั้งพัดยศสำหรับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชไว้ที่ด้านขวาของอาสสงฆ์พระอาสน์ที่เป็นที่ประทับนะครับที่เสด็จมาประทับที่นี้เพื่อที่จะทรงรับเครื่องสักการะลำดับต้นคือพระมหาเถระผู้ใหญ่ฝ่ายคณะธรรมยุทธสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศวิหารที่ขึ้นถวายเครื่องสักการะคือพระมหาเถระผู้ใหญ่ฝ่ายมหานิกายสมเด็จพระพุทธชินวงศ์วัดพิชยญาติการามสังเกตนะครับในเวลาที่พระมหาเถระทั้งสองรูปขึ้นถวายเครื่องสักการะนั้นจะเป็นงานปูราชอาจนะสงสีชมพูสำหรับตำแหน่งสมเด็จพระราชคณะและถอนกลับเมื่อเสร็จภารกิจแล้วที่หัวทรงถวายเครื่องสักการะอ
เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาสน์แล้วประธานองคมนตรีพลเอกเปรมตินสุรนนท์ถวายความเคารพแล้วเดินมาที่ด้านหน้าอาสน์สงฆ์เพื่อถวายเครื่องสักการะสังเกตได้นะครับว่าเครื่องสักการะนั้นตามแบบแผนประเพณีก็คือผ่านซึ่งมีดอกไม้ธูปเทียนธูปเทียนนั้นจัดในลักษณะที่เป็นธูปเทียนแพรและเบื้องบนนั้นมีกระทงดอกไม้หนึ่งกระทงกระทงดอกไม้นั้นปกติแล้วก่อนที่จะนำมาถวายนั้นมีกรวยปิดคลุมอยู่ที่ปิดคลุมอยู่นั้นเพื่อรักษาดอกไม้ให้มีความสดความงามอยู่ในเวลาที่จะถวายนั้นก็จะพบว่าได้มีการนำกลวยที่ปิดคลุมดอกไม้นั้นออกเสียเพราะว่ากลวยกระทงนั้นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเครื่องสักการะนะครับมีประโยชน์แต่เพียงแค่การรักษาความงามของดอกไม้ในเวลาที่ถวายจริงนั้นไม่ได้ถวายกลวยด้วยนะครับในภาพนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเอามาปฏิบัติก็ได้นำฝากรวยกระทงดอกไม้ออกและจึงยื่นเครื่องสักการะประเคนถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชครับผมผู้ที่จะเข้าถวายเครื่องสักการะในวาระนี้คือนายพรเพชรวิชิตชุลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติสุดท้ายที่จะเฝ้าถวายเครื่องสักการะคือนายวีรพลตั้งสุวรรณประธานศาลฎีกาพานที่ถวายเครื่องสักการะนั้นจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าเป็นพานมุกไม่ได้ใช้พานเงินหรือพานทองเนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามพระวินัยที่พระภิกษุจะไม่จับต้องวัตถุอนามาตวัตถุที่มีค่าทรงรับเครื่องสักการะเรียบร้อยแล้วนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติ
เชิญพัดยศเตรียมพร้อมที่จะนำเสด็จออกจากพระโบสถ์สมเด็จสังฆราชทรงหันพระองค์กลับไปนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วเสด็จลงจากงาดสงนะครับในวาระนี้มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาเชิญพระจดนำเสด็จออกจากพระโบสถ์โดยลงทางพระทวารกลางส่วนพระสงฆ์นอกจากนั้นที่อยู่ในพระโบสถ์นั้นครับตามสมเด็จพระสังฆราชลงจากพระโบสถ์ทางพระทวารท้ายอาจสงทรงรับเครื่องสักการะของบรรพชิตอนัมนิกายเครื่องสักการะของบรรพชิตจีนสมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกจากพระโบสถ์ไปประทับรถยนต์พระประเทียบที่ประตูเกยหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามประชาชนที่มาเฝ้าทูลรองธุลีพระบาทและร่วมในงานพระราชพิธีวันนี้ต่างมีความปิติยินดีและเปล่งวาจาสาธุการขึ้นตลอดเส้นทางที่เสด็จผ่านสมเด็จพระสังฆราชเสด็จออกจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังแล้วก็จะเสด็จเข้าสู่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถือว่าเป็นปฐมวาระหลังจากได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในวันนี้ค่ะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก็จะมีผู้คอยเฝ้ารับเสด็จอยู่และกำหนดการหลังจากนี้เป็นต้นไปเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถทางประตูกลางแล้วจะทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธอังคีรสประธานพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระอัฐิและอัฐิอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรระหว่างนั้นข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้เชิญพระสุพรรณบัตรพัดยศและเครื่องประกอบพระอิสริยยศประดิษฐานบนม้าหมู่เคียงซ้ายขวาพระอาทพระพรหมมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรจะเฝ้าถวายเครื่องสักการะและกราบทูลแสดงภักดีจิตในนามคณะสงฆ์วัดราชบพิตรพลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเฝ้าถวายเครื่องสักการะในนามคณะพุทธบริษัทและจะประกอบด้วยคณะรัฐมนตรีข้าราชการศิษยานุศิษย์ใหญ่น้อยเฝ้าถวายเครื่องสักการะในค่ำวันนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะและดังที่เรียนแล้วนะครับในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปวันที่13ต่อเนื่องถึง14 15ก็ยังเปิดโอกาสให้บรรดาผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ประชาชนทั้งหลายได้เฝ้าถวายสักการะได้ใน3วันนั้นนะครับภายในพระโบสถ์เมื่อพระสงฆ์ในสังฆมณฑลได้ออกจากพระโบสถ์แล้ว
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระเนตรไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าธรรมศิลาเสด็จพระดำเนินออกจากพระโบสถและเสด็จพระดำเนินไปตามทางลาดพระบาทเช่นเมื่อที่เวลาเสด็จพระดำเนินมาเพื่อไปประทับเรือนพระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสนารามระหว่างทางที่เสด็จพระดำเนินนั้นประชาชนที่เฝ้าทูลรองทูลพระบาทได้เปล่งวาจาถวายพระพรชัยมงคลWhat?
ู้ชมคะโทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดรับใช้ท่านผู้ชมในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังมาตั้งแต่เวลา 17:40 นจนกระทั่งเสร็จสิ้นการพระราชพิธีตามโบราณราชประเพณีอย่างงดงามสมพระเกียรติแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์และสมพระเกียรติแห่งสังฆราชาพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสำหรับผู้บรรยายในวันนี้ดิฉันเกียรติยาธรรมวิพัฒน์ค่ะดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งพร้อมด้วยท่านศาสตราจารย์พิเศษทงทองจันทรังสุผู้บรรยายพิเศษขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพร้อมกับทางผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธไมยลาภขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ